สวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอติการหนุนพักดีครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ทางช่อง8หรือกำลังรับชมผ่านการไลฟ์สดนะครับทาง YouTube ช่องไทยไฟท์ Official เข้าสู่ Beat Active by Tech Bully และนี่คือ Thai Fight League สังเวียนเลือดของตัวจริงขอเสียงหน่อยดังๆท่านผู้เกียรติครับบริษัทไทยไฟท์จำกัดเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลกนะครับไทยไฟท์โดยทางบริษัทได้รับพระเมตตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับนักมวยชายจำนวน4ถ้วยพระราชทานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับนักมวยหญิงจำนวน1ถ้วยพระราชทานนะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ครับLadies and gentlemen, Thai Fight Company Limited organized the World Muay Thai Competition, Thai Fight. Thai Fight has been granted for royal trophy from His Majesty the King Maha Vachiralongkorn from male fighter and one royal trophy from Her Majesty the Queen Suthida Pachara Sutha Pimolak for female fighter. สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับในปี2023ในศึก Thai Fight หลวงปู่ทวดณลานกิจกรรมพุทธอุทยานมหาราชวัดวชิรธรรมารามจังหวัดนครศรีอยุธยานะครับในวันที่24ธันวาคมที่จะถึงนี้ The final round of the King Cups and Queen Cups at the Thai Fight หลวงปู่ทวด Events at พุทธอุทยานมหาราช Activity Area วชิรธรรมาราม Temple อยุธยา Province on December 24, 2023แฟนคลับ Thai Fight รอเชียร์กันได้เลยครับแต่วันนี้ครับเรามาพร้อมเสิร์ฟความมันให้คุณด้วยคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมนักชกชาวอิหร่านประทะนักชกชาวโมร็อกโกสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ He's from Ulan Fenes Morocco Please welcome จอมบูซาฮาราคัดดูอาตูเอลาและสำหรับนักมวย Black Corner ครับ He's from Shahindes, Iran Please welcome คาลุยแห่งอซาอินเดสมูฮัมหมัดบากีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงณประจำวันอาทิตย์ที่17ธันวาคม2566อยู่กับผมกุ้ยช่ายสายตรงพักกินนาราโชติธนันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศเลยนะครับทั้งทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทยไฟท์ออฟฟิเชียลรวมไปถึงทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27นะครับ2ชั่วโมงนับจากนี้ครับเต็มอิ่มด้วยเรื่องราวของความดุเดือดครับในแบบฉบับของไทยไฟท์ลีกนะครับเดินทางมาถึงวีคที่25แล้วครับสวัสดีอีกรอบนึงนะครับอ้าววันนี้นะครับที่ต้องโฟกัสคือไทยไฟท์ลีก69กิโลกรัมกุ้ยช่ายแบบนี้เต็งแชมป์มาเจอกันเร็วไปป่ะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเต็งในการเข้ารอบแล้วก็เป็นเต็งแชมป์ด้วยนะครับในคู่ที่7วันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับนั่นก็คือการเจอระหว่างแสนศึกกับยอดเทวินครับคู่นี้นี่โอ้โหน็อกแล้วก็มีนับแน่ครับว่าสายบุกสายบู๊ด้วยทั้งคู่เลยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเปิดหัวคู่แรกครับกันด้วยนักมวยชาวต่างชาติซัดกันดีกว่าครับมาดูข้อมูลทางด้านนักชกมุมขาวนะครับนี่ก็มาจากประเทศโมร็อกโกครับวัย25ปีส่วนสูง175นะครับชกมา43ชนะ30แพ้13คัดดูอาตูเอล่าครับนี่ครับก็เป็นนักชกจากโมร็อกโกนะครับดูมุมขาวเสร็จเรียบร้อยมามุมดำมากนะครับมุมดำที่21ปีครับอ่อนกว่าแล้วครับรายนี้นี่ขาลุยจากอิหร่านครับ
น้ำหนัก67กิโลกรัมนะครับสูง176ครับชกมานี่59ไฟครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับแล้วก็ช่วงหลังๆนี่ชกอยู่ประเทศไทยทั้ง2คนแล้วก็ฟอร์มหลังทั้งคู่เนี่ยชนะมาด้วยกันนะอืมนะฮะนี่ครับ21กับ25ปีครับส่วนสูงนี่เป็นโมฮัมหมัดที่ได้เปรียบเล็กน้อยครับถือว่ามาแบบใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าคู่มวยต่างชาติซัดกันในคู่แรกเนี่ยโอ้โหจะมีนับมีน็อกให้เห็นหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็มันทุกคู่ครับไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเจอกับเมียนมาหรือว่าฝรั่งเศสนะฮะโอ้โหมาหลายประเทศเหลือเกินก็ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องเรียกน้ำย่อยนะครับส่วนคู่ที่2เนี่ยมวยหญิงครับแม่แพนเค้กแฟนคลับของเขาแฟนคลับของเธอนะฮะก็รอเปิดได้ครับในคู่ต่อไปครับเจอกับแสนงามครับนี่ก็โด่งดังเหมือนกันหลากหลายรสชาตินะวันนี้นะครับทั้งต่างชาติเจอต่างชาติทั้งมวยหญิงนะครับที่เปิดโอกาสให้ตรงนี้รวมไปถึงเดี๋ยวดูครับไทยไฟท์ลีก69กิโลกรัมนะครับสายบีเป็นสายที่ว่ากันว่าฟุตอัปเดตเลยครับแล้วก็วันนี้ตัวเต็งเนี่ยโอ้โหต้องโคจรมาเจอกันเร็วไปหรือเปล่าครับอ้าวคู่แรกคู่เปิดหัวตรงนี้ก่อนนะครับซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก67กิโลกรัมแม่เห็นช็อตต่อยท้องแล้วเป็นยังไงผู้ชายจุกหรือเปล่าแหมบู๊เลยครับทางด้านมูฮัมเหม็ดบากีเดินเข้าไปเสียบเข่าก่อนนะครับเดี๋ยวดูว่าคัดดูเนี่ยมีอาวุธอะไรมุมขาวนะครับคัดดูโอ้ดูจะมีอาการหวั่นเกรงหรือเปล่าเจอเข่าเข้าไปแหมหน้าตาเริ่มจะถอดสีครับนี่ครับแหมดูใจของนักมวยอิหร่านเนี่ยเรียกได้ว่าดีกว่าครับแหมไปแล้วครับโอ้แหมมีการควักมือเรียกด้วยนะมณีมณีมณีแล้วก็เรียบร้อยครับเห็นแล้วครับว่าประกบกันชุดแรกเนี่ยสีหน้าสีตาของคัดดูครับเริ่มจะดูไม่ค่อยดีฮะแล้วก็โดนเข้าไป1นับแล้วเอาแล้วครับรอดไม่รอดครับเดี๋ยวดูยิ่งกลัวยิ่งเจ็บนะอ้าวยิ่งกลัวยิ่งเจ็บนะยาวกว่าครับยาวกว่าครับอย่าเพิ่งเจ็บอย่าเพิ่งกลัวเซ่เอาโดนซ้ายอีกแล้วโดนแทงอีกแล้วพอแกเห็นคู่ต่อสู้มีอาการแกก็มาใส่ไม่ยั้งเหมือนกันนะครับบากีเดี๋ยวรอดูนะครับว่าโมฮัมเหม็ดบากีครับจะยังไงขยับเดินต่อจะเอาถึงน็อกยกแรกเลยหรือเปล่าครับดูเหมือนจะผ่อนไปเหมือนกันคัดดูเองก็ตอนนี้ตั้งสติก่อนครับอาจจะยังเรียกได้ว่ามีอาการตื่นเต้นครับเครื่องยังไม่ติดเดี๋ยวดูสักหมัด2หมัดครับแม่โดนแข้งไปก่อนแล้วเอาแม่มาหลายอาวุธเหลือเกินอ้าวถ้าไม่ไปซะก่อนนะกำลังตั้งสติอยู่ครับจะตั้งนานนะครับอ้าวบากีพยายามหลุยเข้าไปครับคัดดูโดนทีไรก็อู้หูตลอดเลยมันเจ็บครับมันเจ็บก็เอาแล้วครับแม่โดนแข้งอีกแล้วโอ้ทะยานครับไปเตะโอ้โหดูนักมวยอิหร่านครับโมฮัมเหม็ดบากีนี่ถือว่าดุดันเลยครับมีจังหวะยั่วยุด้วยเอาคัดดูสักหมัดดีไหมลองสักหมัดสิแข้งไปครับถือว่าพยายามที่จะเหมือนจะตั้งสติได้แล้วนะพี่เอกนะแข้งได้เหมือนกันเลยครับจังหวะนี้จับได้แต่อ้าวแล้วทำไมตัวเองล้มสลับโอ้โดนแข้งใหม่แล้วอ้าวต้องถอยก่อนครับขอตั้งหลักแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาครับมาดูภาพช้ากันนะครับในยกแรกของคู่เปิดรายการอิหร่านปะทะโมร็อกโกครับดูจังหวะลุกไล่ครับของโมฮัมเหม็ดบากีครับนักชกจากอิหร่านเดินบดเดินเบียดเข้าไปก่อนเลยนะครับนี่ครับจ้วงลำตัวครับหมัดนี้นี่เต็มหมัดนะครับตามด้วยศอกแล้วก็ล่วงเลยครับคัดดูอาตูเอร่าครับหล่นไปเลยครับเจ
ก็โดนชุดก่อนหน้านี้นี่ก็อาการไม่ดีแล้วนะครับแล้วก็มาเจอจังหวะนี้ครับหลังจากนั้นนี่โมฮัมเหม็ดบากีครับลุยหนักพยายามที่จะประดิษฐ์ศึกให้ได้ครับมีทั้งจังหวะออกหมัดนี่ครับวางแข้งเดี๋ยวมาดูยกที่2นะครับว่าเกมการชกจะมีพลิกผันหรือเปล่าบรรยากาศแฟนๆนะครับเมื่อสักครู่ครับคู่แรกยกแรกผ่านครับมาดูกันต่อคู่ที่ยกที่2นะครับจบตรงนี้ที่เธอยกนี้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับพยายามขยับเข้ามานะครับดูว่าคลายความกดดันไปแต่ว่าเจอหมัดครับโอ้โหกำลังจะทำเขาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูครับตาครับตาครับลอยอยู่นะครับพยายามค่อยๆพยุงตัวเองขึ้นมาครับยังไงล่ะครับดูเล่าอาการให้กุ้ยช่ายฟังหน่อยสิกรรมการเสมานี่ยังให้โอกาสอยู่นะครับโดนเข้าไปโอ้โหดูถึงว่านะทำไมแกถึงไม่ออกอาวุธครับเพราะว่ากลัวจะเปิดช่องอย่างนี้ครับเอ้าไม่เป็นไรครับลุยต่อยกที่แล้วนี่ก็เจอนับครับยังรอดไปได้ยกนี้เดี๋ยวดูนะว่าจะจบแบบไหนก็เหมือนจะตั้งสติกลับมาได้แล้วนะครับพันดูโดนหมัดขวาโดนอีกแล้วครับโดนลุกไล่เข้าไปโอ้โหบากีนี่ถือว่าดุดันทีเดียวครับเปิดมาจะปิดบัญชีเลยหรือเปล่าครับพยายามเดินเกมกดดันเข้าไปนะครับบากีมาแล้วครับบากีเอาสอกมาสอกสับไปอีกทีนึงแหมล้มลุกคุกคานพอสมควรครับแต่ว่าก็ยังโดนไม่เต็มครับยังไม่สะใจพอเอาลงอีกแล้วดูแล้วแข้งขาเนี่ยจะไม่ค่อยสัมพันธ์กับร่างกายครับดูว่ามีแผลแตกไปแล้วครับโอ้โหต่อยเขาอยู่ดีๆครับขวาอีกแล้วโอ้โหโบกเลยครับหมัดนี้นี่เอาละครับขอเสียงกรี๊ดดังๆเป็นกับโอ้จบยก2นะครับ3นับครับแล้วก็ปิดเกมได้ในยกที่2คู่แรกก็ดูโอ้ชนะมีสกรีมกันนะใช่ครับคิ้วขวาครับแฟนๆได้ครับช้าช้าชัดชัดครับเนี่ยครับแหมต่อยเขาด้วยนะแต่ตัวเองโดนเต็มกว่าครับนี่ครับหน้าสะบัดน้ำกระจายตาลงตาลอยหมดละเอ้าจังหวะนี้โดนกระทุ้งเข่าครับดูครับแล้วสะดุ้งเป็นกุ้งเต้นเลยนะครับนี่ล้มไปก่อนครับเป็นช็อตก่อนหน้าที่ว่าจะปิดฉากครับจังหวะสับครับหนูดูครับนัวเนียรวมรันพันตูกันไปหมดนะครับสับเข้าไปดอกนี้ครับติดกาดแต่ว่ามึนถึงเนี่ยครับสมองครับแล้วดูจังหวะหมัดขวาครับลอยและล่องตั้งแต่กลางอากาศเลยแหมหมัดจบนี่สวยงามนะครับAnd the winner by technical knockout black corner Muhammad from Iran ก็เป็นมูฮัมหมัดนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปส่วนคู่ต่อไปครับมวยหญิงบ้างครับแพนเค้กปะทะกับแสนงามเดี๋ยวเราพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเรามามันกันต่อนะครับกับความน่ารักพร้อมกับความโหดครับกับคู่มวยซุปเปอร์ไฟท์หญิงในพิกัดน้ำหนัก53กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์เธอชอบประเคนแข้งใส่คู่ต่อสู้ครับ She's from กรุงเทพมหานครBangkok City Please welcome แข้งนางฟ้าแสนงามเครื่องดื่มคอมมานโดและสำหรับนักมวย Black Corner ครับเธอมีสไตล์การชกที่โคตรโหดครับ She's from อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม Please welcome หญิงแกร่งนครพนมแพนเค้ก
SCK มวยไทยยิมกลับมาติดตามความมันกันต่อในคู่ที่2นะครับมวยหญิงในพิกัด53กิโลกรัมโดยมีกรรมการบุญจรเพ็งวึกเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนมีกรรมการพงพัฒน์ว่องไวกรรมการภูกิจพรามประยูนและกรรมการเสมาทิพย์คิรีคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเป็นมวยหญิงเบอร์ต้นๆเลยครับในพิกัดนี้ทั้งมุมขาวและมุมดำครับถือว่ามีชื่อเสียงแล้วก็มีดีกรีที่แฟนมวยน่าจะจดจำได้ครับต่อยออกตู้ออกทีวีมาหลายไฟมากครับก็มีผลงานที่โดดเด่นมี2ผู้บรรยายภาษาอังกฤษของเรานะครับมิสเตอร์อารันสิริสัมพันธ์ขวามือท่านผู้ชมครับแล้วก็มิสเตอร์เควินอมฤตสายมือท่านผู้ชมครับสามารถรับชมไทยไฟเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับผ่านทางไทยไฟ King of มวยไทยครับทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ครับสำหรับแฟนมวยทั้งโลกออนไลน์ครับก็สามารถไปติดตามกันได้ครับอยู่ตรงไหนก็ติดตามความมันของไทยไฟได้ครับดูคู่นี้นะครับแม่ถือว่าประกบมาน่าสนใจเลยครับไปดูนักชกทางด้านมุมขาวครับนักชกวัย19ปีจากเขตดินแดงกรุงเทพมหานครสูง158นะครับชกมา64ชนะ56แพ้8ฉายาในแข้งนางฟ้าครับแสนงามเครื่องดื่มคอมมานโดหรือว่าแสนนาแสนงามกำนันเชษเมืองชนนั่นเองครับคนนี้ถือว่าเปิดตัวไฟแรกครับในไทยไฟลีกส่วนมุมดำนะครับรายนี้หญิงแกร่งนครพนมเลยครับ17ปีครับ53กิโลกรัมสูง160ชกมา45ครั้งนะครับชนะ34แล้วก็แพ้11ครั้งครับนี่เป็นแชมป์นะครับดีกรีแชมป์มวยไทยนานาชาติรุ่น105ปอนด์ครับแพนเค้ก CK มวยไทยยิม17กับ19ปีนะครับส่วนสูงนี่เป็นแพนเค้กที่ได้ลอยกว่าเล็กน้อยขอบพระคุณด้วยนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่2แล้วนะครับมาดูความสวยเผ็ดดุของเธอทั้งคู่ครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ก็เจอกับไทยไฟได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาเดียวกันนี้18นาฬิกาครับส่วนสัปดาห์หน้าโอ้โหไทยไฟหลวงปู่ทั่วที่พระนครศรีอยุธยาผู้ชายพลาดไม่ได้รายการใหญ่ส่งท้ายปีเลยใช่ครับก็มีทั้งโอ้โหแสนชัยเต็ง1ปตท.น้องโอเวโรสุขสวัสดิ์ไลออนนะฮะซึ่งก็จะมีการชิงถ้วยพระราชทานกันด้วยครับไปเลยครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่ลานกิจกรรมพุทธอุทยานมหาราชครับวัดวชิรธรรมารามครับก็ไปรับชมกันได้ฟรีเลยครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปฝนตาเนี่ยเต็มเลยครับเต็มศึกเต็มเอียดครับในวันที่24ธันวาคมนี้นะครับก็มีนักมวยดาวดังครับไปกันเต็มอัตรากลับมาดูคู่นี้ครับแพนเค้กนี่ก็ล่าสุดก็ต่อยกับพญาสิงห์สอดสมมิตรไว้นะครับก็ถือว่าดุเดือดมากครับที่เวทีมวยแห่งนี้เอาละครับเทียบสัดส่วนยังเป็นทางการอีกครั้งครับก็ดูแพนเค้กจะได้ลอยกว่าเล็กน้อยครับข่าวดีบู๊ดุดันนะครับมุมดำขณะที่แสนงามนี่หมัดหนักประเภทเดินบู๊เดินลุยเหมือนกันโอ้แสดงว่าคู่นี้ดูจากสไตล์แล้วนี่น่าจะทะลุขีดสุดเลยครับเมื่อสักครู่เห็นเสียงตะโกนมาโอ้โหมีทั้งแฟนคลับของแพนเค้ก มีทั้งแฟนคลับของแสนงามเอาเดี๋ยวดูครับแหมเป็นนักมวยที่มี FC มีแฟนคลับตามมาเชียร์ทั้งคู่ครับคู่ที่2นะครับวันนี้ครับดูดอกไม้เสียบนวมกันหน่อยครับไทยไฟลีกเดินทางมาถึงวีคที่25ครับก็ถือว่ารวดเร็วนะกู้ชายนะ อย่างที่เขาว่าเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอใช่ครับแต่ว่าไทยไฟลีกของเราปีหน้าก็ยังจัดเต็มเหมือนเดิมครับผลความมันมาฝากแฟนมวยทางหน้าจอช่อง8ทุกวันอาทิตย์ครับเอาละครับลุยเลยยกแรกครับแม่ดูแพนเค้ก
ไฟที่แล้วก็ดุดันครับเจอหมัดของแสงงามเหมือนกันครับแสงงามนี่หมัดดีนะครับแพนเค้กก็ประเภทบู๊ไม่มีถอยอยู่แล้วนี่ครับแม่ลุยเลยจังหวะจับวงในครับของแพนเค้กคู่นี้สงสัยว่าจะไม่ได้พูดทำเพลงอะไรกันเยอะครับมาถึงก็ออกกันเลยครับจังหวะบิดล้มลงไปครับแสนงามแพนเค้กขึ้นมาพยายามเตะโดนแข้งคืนเหมือนกันครับแม่ใครออกเร็วกว่ากันครับต่อซ้ายครับขีบไว้วงในครับล็อกตีไม่ตีเสียบไม่เสียบแทงซ้ายมาแทงซ้ายมาพยายามจะเหวี่ยงแล้วก็นี่ครับตีขึ้นเหมือนกันครับแพนเค้กโดนเหวี่ยงกลับมาครับดูครับหัวไปออกตรงนอกเชือกแล้วครับแม่ช่วงต้นเกมนี่เรียกว่าเน้นในเรื่องของวงในกันก่อนนะครับโอ้แพนเค้กก็ไม่กล้าที่จะบุ่มบามเข้าไปแล้วเดี๋ยวรู้วิสงหมัดของทางด้านแสงงามอยู่พอสมควรครับนี่ครับจังหวะเกาะในแพนเค้กครับไฟนี้นี่ดูว่าจะวางแผนมาอย่างไรครับเอาเจอหมัดชุดครับอาวุธมาเป็นชุดของแสงงาม1 2 3นะครับวงในนี่ก็ยังตีกันไม่ชัดเจนนะครับดูว่ายังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากโอ้โหดูครับจะพยายามล็อกคอกดลงมาเลยครับลำเลียงเกมกันใหม่ครับซ้ายหน้าพยายามดักไว้หมัดขวาของแสนงามแพนเค้กขยับเข้าไปครับเจอต่อยลำตัวแพนเค้กพยายามจะขยับแต่ว่านี่ครับพอช้าปุ๊บเจอออกแข้งมาก่อนแล้วพยายามสวนด้วยแข้งครับหมัดขวาพยายามทิ้งไปแพนเค้กในแล้วเอาแทงมาตีคืนพยายามนี่ครับแม่จะล็อกจะหงายจะเทสักหน่อยครับแต่วงนอกนี่ทางด้านแสนงามโจมตีก่อนเลยนะครับมีหมัดกระแทกแย็บหรือว่าใช้อาวุธยาวๆไปก่อนแพนเค้กก็ต้องโอ้โหดูว่าขวานี่ครับแม่หมัดขวาก่อนจ่าครับเดี๋ยวพักครู่เดียวครับได้ดูของดีต่อแน่ครับแสนงามนี่ครับวงในก็มีหมัดพยายามรบกวนตลอดนะครับมาดูแพนเค้กนี่ปั๊มในครับแล้วเจอเหลี่ยมหัวนี่รอดออกนอกเชือกไปเลยครับเพราะว่าออกอาวุธเป็นชุดครับของแสนงามแล้วดูครับหมัดขวาแพนเค้กก็พยายามเอาคืนนะครับเน้นดุดันแต่ว่านี่ครับขวานี้ก่อนจ่าครับแม่เข้าเต็มหน้านะครับดูอีกมุมครับเปรี้ยงเข้าไปนี่ครับโอ้โหกดเข้าไปถือว่าโยนความกดดันให้กับทางด้านแพนเค้กไปก่อนเลยครับในยกแรกหมัดของแสนงามเดี๋ยวดูยกนี้ครับเดี๋ยวดูครับยกนี้อย่างที่ผู้ชายว่าครับขอโยนความกดดันมาจะตีโจแตกหรือเปล่าครับจะแก้ไปยังไงครับแพนเค้กยกนี้ครับแต่ตอนนี้โดนแกหมุนเลี้ยวๆแล้วก็เทออกไปเลยครับนอกเชือกครับอ้าวลอยเข้ามาในเวทีลุยกันใหม่ครับเตะขวาใบแพนเค้กเตะขวาแสนงามมีหมัดคอยขู่ไว้แล้วก็เตะคืนครับในอ้าวล้มทับลงบ้างก็ใช้ในเรื่องของหลักเหลี่ยมเข้ามาสู้กันนะครับคู่นี้ต้องดีทุกอย่างครับถึงจะเป็นฝ่ายชนะเอาครับวงในของแพนเค้กครับเริ่มอาศัยความใหญ่เนี่ยขยมตีแล้วอยากเดินลุยต่อครับดูแสนงามก็มีความเร็วครับในการออกหมัดรวบเอวไว้แม่จังหวะก้มไปนี่เสียวโดนเข่าเหลือเกินสับคืนไปครับสับไปครับเตะซ้ายวงในโดนเข่ามาก่อนพยายามเด้งคืนนะครับแพนเค้กเด้งซ้ายครับแสนงามก็ตีขวาคืนไปครับข้างบนศอกก็พยายามเอามาสลับกับเข่าตลอดนะครับ
ขยุบขย่นไม่ได้เลยนะครับคู่นี้แสนงามโจมตีระยะไกลอีกแล้วครับด้วยหมัดตัดลำตัวโอ้แพนเค้กอยู่นอกไม่ได้เลยนะครับเจอหมัดโจมตีทันทีก็ต้องเพียรพยายามบุกต่อครับแพนเค้กแสนงามดูครับจังหวะเคลื่อนที่วงนอกต่อยหมัด1 2เข้าได้แล้วนี่ครับความเร็วโอ้เคลื่อนที่ได้ดีครับแพนเค้กเอาแล้วครับจับได้แล้ววงในอ่ะตีก็ต้องตีให้ทางด้านแสนงามเนี่ยยุบย่นได้จังหวะเดินเข้าไปก็มีหมัดคอยดักไว้ตลอดนะครับแสนงามครับแพนเค้กเบียดเข้าไปครับพยายามเบียดพยายามแทงเข่าเข้าไปครับลุยต่อแล้วครับแพนเค้กแสนงามหมัดซ้ายหน้าคอยกระแทกยับไว้ก่อนครับดูเหมือนเกมต่อไม่ค่อยติดครับแพนเค้กครับเอาหมดยก2ก่อนนะครับพักแป๊บเดียวครับช้างนะครับในยกที่ผ่านมาจังหวะนี้ครับแม่ออกไปนอกเชือกเลยครับสู้กันขนาดนั้นทีเดียวเชียวอ้าวจังหวะเตะซ้ายครับหมัด1 2ไปก่อนนะครับแสนงามซ้ายครับไปปลายครับเชียวไปนี่ครับแพทเทคจะเตะคืนแต่ไม่โดนนะครับแล้วหูหมัดเนี่ยฉกเหมือนงูเลยครับ1 2ของแสนงามครับจังหวะต่อยหมัดขวาคืนเหมือนกันครับแพนเค้กครับแล้วก็ลุยเข้าไปมีหมัดนำไปก่อนเดี๋ยวดูครับว่าถ้วยพระราชทานจะตกเป็นของใครครับพญาสิงห์ได้โอกาสแก้มืออีกครั้งแต่ว่าตอนนี้ครับความเดือดยกที่3ลุยกันต่อครับแล้วดูครับยังคงใช้ความเร็วอยู่เอาแพนเค้กมีหมัดมาครับเอาแข้งด้วยพยายามที่จะเน้นอาวุธมากขึ้นแล้วครับยกนี้คุมกำลังครับแสนงามไฟนี้มาแบบฝีมือครับเน้นความชัดเจนพยายามไล่เข้าไปครับเอาเจอหมัดดักต้องถอยเหมือนกันโอ้ทั้งใบหน้าทั้งลำตัวครับลูกปัดจะมารัวๆเป็นปืนกลเลยนะครับแสนงามครับแหมยกนี้ผู้ชายเหมือนแพนเค้กกระเด็นเร็วขึ้นนะนี่ครับก็พยายามที่จะทวงคะแนนคืนนะครับโอ้แต่ว่าจังหวะหมัดของแสนงามเมื่อสักครู่ครับโอ้ดูว่ามาเป็นชุดเลยเอาครับลุยต่อครับแพนเค้กนี่ครับเจอหมัดโต้มาอีกแล้ววงในเกาะๆแม่บิดไปอยู่ข้างหลังครับเรียกได้ว่าใช้ประสบการณ์ครับในการเอาตัวรอดคือเดินแรงนะครับเดินได้น่ากลัวเลยนะครับแต่ว่าแหมเจอหมัดแสนงามดักก็ต้องฉุดคิดเหมือนกันเลยครับเอาวงในแทงไปแทงเค้กแสนงามพยายามโต้คืนแล้วก็ดูครับขอหักคอไก่หน่อยก็แล้วกันครับลุกขึ้นมาครับแสนงามแทงเค้กขยับมีเลือดหรือเปล่าครับที่ใบหน้าของแพนเค้กครับซึมๆโดนตุ้ยลำตัวมาครับแพนเค้กเดินเข้าไปโดนลำตัวอีกแล้วแกมีหมัดคอยทำลายทรงตลอดนะแสนงามเนี่ยแต่ว่าเนี่ยช็อตสุดท้ายครับแพนเค้กเป็นคนเทลงไปครับแม่แบบนี้นี่ถือว่ากดดันทั้งคู่แล้วครับการชกเนี่ยยังไม่ปิดกล่องแน่นอนครับเดินต่อครับแพนเค้กขยับลุยปิดมาอีกแล้วครับแม่โอ้โหได้หลายล้มแล้วนะครับตอนนี้ขยับลุยต่อครับแพนเค้กแสนงามเจอบทเจอเบียดช่วงในท้ายแบบนี้นี่ก็มีเรี่ยวแรงเนี่ยหล่นหายไปเหมือนกันนะครับนี่ครับแล้วก็แม่หมดยกสุดท้ายโอ้จบศึกสุดท้ายครับโอ้คู่นี้นี่ต้องบอกว่าลุ้นกันถึงที่ต่อยหมัดครับของแพนเค้กครับนี่ครับโอ้หรือว่าใส่กันสนุกตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับจังหวะลุกไล่ครับของแพนเค้ก
แล้วดูว่าหมัดของแสงงามนี่มีจังหวะไม่ได้นะครับจังหวะตัดลำตัวแล้วขึ้นบนโอ้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของยกที่ผ่านมาเลยครับนี่ฮะจังหวะต่อยหมัดครับของทางด้านแสงงามก็มีหมัดพยายามที่จะรบกวนตลอดนะครับแล้วดูครับแม่เกาะแล้วหมุนไปอยู่ข้างหลังครับหมัด1 2นี่ครับโอ้โหใต้ตาเหมือนมีเลือดมีช้ำๆเลยนะครับแพนเค้กครับเพราะว่าพิษหมัดของแสงงามเลยครับพอจังหวะนี้แหมคู่ต่อสู้เดินเข้ามาแกยืดได้ก็ยืดก่อนเลยครับดูแล้วแล้วยืดทียืดหลายหมัดด้วยนะครับและผลการตัดสินของกรรมการ and the winner is White Corner แสงงาม from Bangkok City ก็เป็นแสงงามนะครับที่ฝ่ายชนะแพนเค้กไปครับโอ้สุดยอดมากวันนี้เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาในพิกัด69กิโลกรัมท่านผู้ชมครับทางไทยไฟได้นำหนึ่งในจิตวิญญาณของคนไทยนะครับไปนำเสนอสู่สายตานักเดินทางทั่วโลกครับที่เดินทางด้วยสายการบินไทยทุกเที่ยวบินในรูปแบบคู่มวยดุเดือดที่สาดอาวุธใส่กันแบบไม่ยั้งครับไทยไฟฟิวเรียสและคู่มวยเด็ดที่น็อกกันด้วยอาวุธมวยไทยไทยไฟน็อกเอาท์ซึ่งได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมากครับเราพร้อมเสิร์ฟให้ความมันคุณตลอดเส้นทางครับไทยไฟ bring the Thai spirit to Muay Thai loverWho fly with Thai Airways, you can enjoy the extreme flight from Thai Fight as Thai Fight Furious and Thai Fight Knockout, keeping you excited throughout the flight. เรากลับมาเดือดกันต่อนะครับกับคู่ซูเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมสำหรับนักมวย White Corner. He from Babtiouga, Morocco. Please welcome นักสู้แห่ง Babtiougaอับเดลฮาดีเอลอาและสำหรับนักมวยแบล็กคอร์เนอร์ครับมวยหนุ่มวัย16แต่พกความโหดมาเต็มพิกัด Heat from อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธร Please welcome ไอ้หนูจอมลุยไก่ชนเพชรแสงทองกลับมารับชมกันต่อในคู่ที่3นะครับในพิกัด69กิโลกรัมโดยมีกรรมการพงพัฒน์ว่องไวเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนมีกรรมการเสมาทิพย์คิรีกรรมการสมชายกะโฮทองและกรรมการบุญจะอ่อนเพ่งบึกคู่นี้ครับมาดูไทยกับโมร็อกโกนะครับระหว่างนักชกดาวรุ่งวัย16ปีกับทางด้านหนุ่มใหญ่จากโมร็อกโกครับวัย30ดูครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับรอบรรยากาศที่ไทยไฟอารีนานะครับคึกคักไปด้วยแฟนมวยเลยทีเดียวไปดูข้อมูลของด้านนักชกมุมขาวนะครับนี่จากโมร็อกโกนะครับเมืองบับติกุบับติอูก้าครับ30ปีนะครับสูง177ชกมา32ไฟครับชนะ25แพ้5เสมอ2นักสู้แห่งบับติอูก้าอับเดลดารีนะครับเอลอาวมุมดำนี่ไอ้หนูจอมลุยนะครับหา
าลุยจากมหาชนะชัยยะโสธรครับ16ปีครับแต่รูปร่างดีเหลือเกินครับประเภทพระเอกภูธรเหมือนกันนะครับรายการนี้ครับรายเนี้ยครับไก่ชนเพชรแสงทองครับแน่นอนครับนักมวยดาวเด่นนักมวยช้างเผือกจากภูธรเนี่ยนี่สแตทนะครับขึ้นมาให้ดูกันครับอายุห่างกันโอ้โห14ปีครับแต่ไม่มีปัญหาในแนวตั้งครับเพราะชกกันที่น้ำหนัก69กิโลกรัมนะครับไก่ชนนี่ประเภทพระเอกดาวพระเอกจากภูธรนะคุณชายนะแน่นอนครับว่าไทยไฟเองเนี่ยเปิดโอกาสครับนักมวยที่เป็นช้างเผือกจากภูธรเนี่ยพร้อมที่จะปั้นให้เป็นซุปตาร์ดับโลกอยู่แล้วนะครับน้องๆใครก็เหมือนกันที่แบบว่าอยากจะเข้ามาชกที่ไทยไฟตอนนี้ชกอยู่ต่างจังหวัดมีความสามารถนะครับอยากจะมาออกทีวีอยากจะมีชื่อเสียงที่นี่เปิดกว้างไหมแน่นอนครับเปิดกว้างแน่นอนนี่เป็นนโยบายของพี่มดดร.นพพรวาทินอยู่แล้วนะครับใครที่คิดว่าตัวเองนี่อยากจะร่วมงานกับไทยไฟเนี่ยแชทเข้ามา DM เข้ามาทาง Facebook ของไทยไฟ Official เอาละครับเราเปิดกว้างนะใช่ครับก็สำหรับนักชกนะครับที่อาจจะเป็นดาวรุ่งภูธรหรือว่าดาวดังภูธรครับที่มีสไตล์การชกที่ดุดันครับนี่ครูดามครับนี่ก็มาถอดมงคลให้กับนักชกทางด้านมุมขาวครับอย่างอับเดลดารีครับอับเดลฮารีนะครับส่วนไก่ชนนี่2เดือนก่อนครับเคยมาต่อยที่ไทยไฟท์ลีกมาแล้วก็ชนะแดนสยามสสกุลลีมาครับวันนั้นก็ถือว่าดุดันเลยเอาครับยกแรกเดี๋ยวดูครับโอ้โหดูมัดกล้ามนี่คนละเรื่องเลยนะแต่ว่าในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับอาวุธมาเท้าข้อศอกเดี๋ยวดูครับว่าใครจะแน่กว่ากันเอาละครับเดินเลยครับโอ้หมัดหนักนะครับเหวี่ยงมาแล้วเอาโอ้เดี๋ยวดูว่าเด็กวัย16ครับโดนขู่ไปก่อนแล้วเนี่ยจะอยู่ได้ไม่ได้โอ้อีกคนนึงได้กล้ามเนื้อครับอีกคนได้กระดูกมวยไทยครับนี่ดีคนละอย่างโอ้ยพยายามเลือกของแล้วก็โต้คืนแม่นๆครับแต่ตอนนี้โดนศอกแล้วครับไก่ชนครับไก่ชนโดนกดดันครับเตะซ้ายดักไปเจอแข้งต่อแข้งต่อแข้งซ้ายเตะมากระแทกไปครับหมัดหน้าสับไม่โดนเตะหลุดอ้าวอาจารย์รอทำโทษอยู่แล้วโอ้ไก่ชนนี่ดาวรุ่งจากยโสธรนะครับแล้วดูไม่มีกลัวนะครับหมัดเหวี่ยงของทางด้านอับเดลฮาดีครับหัวนักดีครับหุกซ้ายโอ้โหเอาครับตั้งสติกลับมาอับเดลฮาดีนี่หมัดหนักนะครับต้องระวังนี่ครับขวาอีกทีนึงโอ้เตะแล้วขวามาเลยครับต้องเน้นอาวุธยาวๆก่อนครับไก่ชนไปปะทะตรงๆนี่ค่อนข้างเสียเปรียบเลยครับว่าไม่กลัวแล้วครับจิตหัวใจดีอยากเดินต่อแหมหุกซ้ายมาเรื่อยๆโอ้ยขวาตรงเต็มหน้าเลยครับโอ้โหล่วงไปเลยโอ้กรรมการวงพัดต้องนับครับหมัดนี้โอ้โหเต็มๆเลยครับอับเดลฮัดดี้ครับหมัดขวาโอ้แต่ดูแววตายังสู้อยู่ครับโอ้โดนนับแต่ว่าลุกขึ้นมามองขู่เลยครับไก่ชนมองขู่เลยครับทำท่าว่าจะดุกว่าเดิมหรือเปล่ายังไม่ได้จังหวะเอาเตะขวาไปครับระวังลูกสวนคืนด้วยนะเดลฮาดี้กับไก่ชนครับแข้งขวาเตะมาครับอับเดลฮาดี้มีหมัดมีแข้งสวนคืนไปครับเอาต่างคนต่างต่อยแข้งขวาเตะไปที่พับนอกระวังหมัดซ้ายมาครับอับเดลฮาดี้ซ้ายขวานี่ของจริงครับซ้ายครับแหมไปค้ำทางใบเบิกทางครับอับเดลฮาดี้นี่แน่นอนครับมาต่อยหมัดแต่ว่าไก่ชนเองนี่หลากหลายครับอาวุธโอกาสยังเปิดกว้างครับเกมการชกใครจะอยู่ใครจะไปครับเอาแล้วครับเริ่มแรงขึ้นมาอีกแล้วครับไก่ชนโอ้โหดูครับยกแรกก็ใส่กันแบบนี้ครับเดี๋ยวพักคู่เดียวครับกลับมาตามกันต่อWe'll be right back.
าพชัดๆนะครับในยกแรกที่ผ่านมาระหว่างทางด้านไก่ชนกับอับเดลดารีครับอับเดลฮาร์ดี้ครับดูจังหวะต้นๆนี่ไก่ชนถือว่าใจสุดยอดเลยครับเห็นว่าหมัดหนักแต่ว่าไม่กลัวเนี่ยครับเดินวางแข้งไปก่อนเลยครับแข้งขวาแล้วดูจังหวะทีครับของอับเดลฮาร์ดี้ครับถีบไปเต็มหน้าดีทีเดียวครับแล้วดูจังหวะนี่ครับหมัดขวาตรงครับโอ้โหเข้าเต็มหมัดเลยนะครับโอ้ยาที่จะต้านทานครับหมัดนี้เต็มหมัดจริงๆครับสวยงามครับแต่ว่าที่น่าชื่นชมกว่าก็คือไก่ชนเนี่ยยังฟื้นลุกกลับมาสู้ได้ครับแม่ครับเดี๋ยวมาดูติดตามต่อในยกที่2นะครับสถานการณ์ยังเปิดกว้างกับนักมวยทั้งคู่ครับใครจะยืนอยู่บนเวทีเป็นคนสุดท้ายไปติดตามนะครับยก2ลุยกันต่อครับแหมหัวจิตหัวใจแกดีเหลือเกินครับลุกขึ้นมาสู้ได้โดนนับไปแล้วครับไก่ชนยกที่แล้วยกที่2ครับพยายามเนี่ยครับจี้ไปที่ฐานล่างหรือเปล่าครับไก่ชนเตะเสยๆครับไม่ถึงก็เจอขวาเจาะล่างคืนครับก็พยายามละเอียดมากขึ้นแล้วก็ระวังหมัดมากขึ้นนะครับไก่ชนครับมีศอกทางปลายแล้วทางปลายเรื่อยๆครับแม่ต้องงัดศอกเข้ามาสู้ครับโอ้โหดูว่าหมัดขวาอับเดลฮาร์ดี้ไม่แล้วครับชุดใหญ่หมัดซ้ายขวาโอ้โหดูครับแม่มาชุดใหญ่จริงโอ้โหเข่ามาอีกครับอ้าวมีหมัดคืนมาครับไก่ชนโอ้แบบนี้นี่ต้องบอกว่าหยุดการเดินของอับเดลฮาร์ดี้ได้พอสมควรครับเป็นยังไงครับโอ้กระจับหลุดหรือเปล่าครับอับเดลฮาร์ดี้ยังไงครับอยู่ก็จุกโอ้ขอเวลาครับกำลังเข้าได้เข้าเข็มนะครับกำลังเดือดครับกรรมการพงษ์พัฒน์นี่เคลียร์หน่อยครับเคลียร์อยู่ครับโอ้ยังไงครับอับเดลฮาดีจุกจุกครับจุกนับแล้วครับตอนนี้โอ้นอนสั้นไข้แล้วตอนนี้อับเดลโอ้จุกอ่ะจุกอ่ะมันจุกอาจารย์มันจุกโอ้ยถ้าอาจารย์ไม่เป็นอายอาจารย์ไม่รู้หรอกขอเสียงเป็นกำลังใจแล้วยังไงครับเนี่ยคือแพ้ไปเลยใช่ไหมก็แพ้ไปแล้วครับนับ10ไปแล้วจังหวะมันไม่ชัดเจนนะครับว่าไม่รู้ว่าจุกจังไงเดี๋ยวดูภาพช้าดีกว่าพี่โจบอกทำใครก็ได้อย่าทำน้องผมเขาห่วงน้องละดูครับจังหวะต่อยหมัดครับแม่เกือบไม่รอดกันนะครับจังหวะนี้ของไก่ชนก็ยังไม่มีอะไรนะนี่เข่าครับไก่ชนนี่สถานการณ์เขาคันวิกฤตครับแต่ว่ามันได้หมัดขวานี่ครับทำให้โมเมนตัมเนี่ยเหมือนจะเหวี่ยงไปทางไก่ชนเลยครับเนี่ยเดี๋ยวดูนะหมัดขวาเปรี้ยงนี้ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจังหวะไหนที่อับเดลเขาจุกนะฮะนี่ก็เตะเฉียวๆไปโอ้แต่สุดท้ายครับแหมนอนภาพอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ครับโอ้แหมอาจจะเจ็บแผลเก่าหรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบนะครับสุดท้ายและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner ไก่ชน from ยโสธรครับก็เป็นไก่ชนครับพิจารณาโดนนับกลับมาชนะน็อกเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมามวยรอบไทยไฟท์ลีกสายบีท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับจะมีการแข่งขันมวยรอบในรุ่น69กิโลกรัมครับเป็นการแข่งไฟที่2ในรอบแรกของกรุ๊ป B ครับผมจะสรุปคะแนนในการชกไฟที่1ให้ทราบกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากผู้มีคะแนนมากเป็นอันดับ1คือยอดเทวินมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับในไฟแรกเขาเอาชนะ TKO จอมโหดสิงห์โรตารี่ในยกที่1เขาจึงมี3คะแนนครับและสำหรับผู้มีคะแนนมากเป็นอันดับที่2นะครับเขาคือแสนศึกไฟอีโว360ในไฟแรกเขาเอาชนะคะแนนเพชรทวีชัยจอชัยวัฒน์เขาจึงมี2คะแนนครับสำหรับจอมโหดสิงห์ลอตเตอรี่เขาแพ้มานะฮะจึงยังไม่มีคะแนนครับ
ส่วนเวสวรรณพอเจริญแพทย์ได้เข้ามาชกแทนเพชรทวีชัยจอชัยวัฒน์นะครับเนื่องจากต้องถอนตัวออกเพราะมีอาการป่วยครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับและมวยคู่ต่อไปนี้นะครับเป็นการแข่งขันไฟท์ที่2ของรอบแรกในกรุ๊ป B ครับโดยทั้งคู่ยังไม่มีคะแนนเลยและใครจะคว้าแต้มไปเก็บก่อนนะครับสำหรับนักมวย White Corner He's from อำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัย Please welcome ขุนศึกศรีนครจอมโหดสิงห์โรตารีและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ He's from อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับ Please welcome เทพอสูรแห่งเมืองชนเวสสุวรรณพ่อเจริญแพทย์กลับมารับชมความมันกันต่อนะครับในคู่ที่4เมื่อเราไทยไฟท์ลีกสาย B ครับโดยมีกรรมการภูกิจพรามพยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนมีกรรมการเสมาทิพย์คีรีกรรมการบุญอ่อนเพ็งวึกและกรรมการพงพัฒน์ว่องไวก็เป็นนัดที่2ของสาย B นะครับในพิกัด69กิโลกรัมสายนี้นี่เรียกได้ว่ามีตัวเต็งหลายคนนะครับเวสสุวรรณที่เข้ามานี่ก็ถือว่าเป็นอีก1นักชกที่คุณภาพสูงครับวันนี้มีก็เจอกับจอมโหดสิงห์โรตารีก่อนแล้วก็ในคู่ที่7นะครับแสนศึกไฟอีโว360ครับ360จะเจอกับยอดเทวินไปดูข้อมูลของมุมขาวก่อนครับนักชกวัย22ปีจากอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยส่วนสูงนี่168ชกมา92ไฟครับชนะ75แพ้16เสมอ1ขุนศึกศรีนครจอมโหดสิงห์โรตารีเราต้องการแต้มเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับจอมโหดส่วนมุมดำครับเทพอสูรแห่งเมืองชนครับจากศรีราชาจังหวัดชลบุรี19ปีครับ69กิโลกรัมสูง179ชกมา63ครั้งนะครับเวสสุวรรณพ่อเจริญแพทย์ครับเดินทางมาถึงคู่ที่4แล้วนะครับวันนี้7คู่นะทั้งหมดไทยไฟท์ลีกครับนี่เทียบอายุให้เห็นกันชัดๆครับ19ปีอยู่ที่มุมดำนะครับ22ปีอยู่ที่มุมขาวครับส่วนสูงนี่มุมดำจะได้ลอยกว่านะครับ179กับ168ขาวนี่เตี้ยสั้นกว่าแต่เรื่องของท่าทรหดความบู้ดุดันนี่ไม่เป็นรองใครครับขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Beat Active ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ฝากไปถึงแฟนคลับไทยไฟท์ทุกท่านด้วยนะครับวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมนี้ครับในศึกไทยไฟท์หลวงปู่ทวดรอบชิงชนะเลิศปี2023ส่งกำลังใจเชียร์ให้กับแสนชัยเต็ง1ปตท.น้องโอเวโรสุขสวัสดิ์ไรออนแล้วก็คู่ชิงแชมป์ไทยไฟในพิกัด61กิโลกรัมครับเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลปะทะกับขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพโอ้น่าดูมากนะครับสำหรับในไทยไฟหลวงปู่ทวดนี่ก็ไปกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยครับไปที่วัดวชิระธรรมารามครับรับชมกันได้ครับส่วนแฟนมวยทางบ้านก็18นาฬิกาเหมือนเดิมครับผ่านทางช่อง8กฎหมายเลข27และทางไทยไฟคิงออฟมวยไทยครับก็ติดตามกันได้เลยยาวๆครับก็ถ่ายทอดสดเนี่ยโอ้โห3ชั่วโมง4ชั่วโมงครับดูกันยาวๆไปเลยสำหรับมวยคู่นี้นะครับจอมโหดสิงห์โรตารีทางด้านซ้ายมือท่านผู้ชมครับนัดแรกเนี่ยเขาแพ้TKO กับยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนะฮะขณะที่เวสสุวรรณเนี่ยมาแทนเพชรทวีชัยจ่อชัยวัฒน์ยังไม่มีคะแนนทั้งคู่นะครับ
ถือว่าถ้าใครชนะนัดนี้ครับจะได้โอกาสในการไปต่อครับไปลุ้นต่อในนัดสุดท้ายเดี๋ยวดูครับใครจะได้ไปต่อครับแข้งขวามาก่อนเลยเวสสุวรรณครับเตะแล้วถีบไว้ครับเข้ามาประชิดตัวแหมมีศอกระยะสั้นๆมาครับจอมโหดครับจอมโหดชื่อแบบนี้แหมบอกยี่ห้ออยู่แล้วครับโดนเวสสุวรรณถีบยาวๆไว้จอมโหดกระชับพื้นที่ครับอุ้ยแข้งขวาดอกนี้กูใช่แม่เอ้ยไปตามแรงเลยเตะล้มทั้งยืนเลยนะครับทางด้านเวสสุวรรณเนี่ยมีทั้งความสดความใหญ่ไฟนี้ว่าจอมโหดเนี่ยใจไม่ต้องอ้วกอยู่แล้วนี่ครับแม่จังหวะเสียหลังนี่ก็ต่อยตามเลยครับจอมโหดไม่ว่ากันครับว่าขอกันคิดมากกว่านี้โอ้โหขวามาอีกแล้วโอ้จะแก้อย่างไรครับจอมโหดเจอขวายาวๆแม่ชักจะเริ่มพังงะเหมือนกันนะครับโอ้จอมโหดเนี่ยถ้าไม่มีคะแนนนัดนี้ถือว่าโอ้ต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแหละครับเพราะว่าไม่มีคะแนนครับถ้า2นัดแล้วโอ้ยร้องเสียงหลงพร้อมกันเลยก้านคอปัดไหล่ชุบตึงครับปัดมาแหวกแล้วแหวกแล้วอยู่ไม่อยู่กัดฟันแตกคือไปเจอแค่ขวาจับที่ก้านคอครับโอ้ยจอมโหดเอ้ยถ้าเป็นผมผมนอนไปแล้วนี่แหละครับแม่ใจโอ้โดนมาเจอนี่ครับแม่โดนเข่าลอยยังอยู่โอ้ยังอยู่ครับหรือว่าไปแล้วโดนแล้วแต่ก้านคอแล้วดูอ้าวล่วงไปแล้วครับล้มลุกคุกคานครับจอมโหดแต่ใจก็สู้จริงครับกรรมการเบรกนับก่อนดีกว่าครับยังไงบ้างเนี่ยกุ้ยตั้งแต่ก้านคอมาหมัดแล้วมาโยนเข่าอีกหูหลายขนาดเลยครับแต่หัวใจแกสุดยอดนะโอ้ยอดเยี่ยมครับเอาละครับแต่ว่ากรรมการภูเก็ตขอให้แพทย์สนามครับดูก่อนนี่ครับแม่แพทย์สนามครับขึ้นมาดูแผลครับดูที่จมูกครับเพราะว่าโดนหนักครับโดนหนักจะมีปัญหาเรื่องดั้งจมูกหรือเปล่าครับตอนนี้ดูทองแล้วครับไปดูจมูกแล้วครับคุณหมอจิรศักดิ์บุพาชาตินะครับเซนเบอร์เลอร์เลยทีนี้เปลี่ยนโฟกัสเลยครับจากจมูกนักมวยไปที่ทองครับอ้าวไหวครับสู้ต่อครับเพราะหัวจิตหัวใจจอมหัวใจพร้อมจะสู้อยู่แล้วล่ะแม้จะว่าจะโดนเยอะขนาดนี้ทีเองข้าไม่ว่านะทีข้าทีข้าเองอย่าโวยก็แล้วกันโอ้นี่ครับแม่สาวสู้โอ้จะดูครับเวสสุวรรณจังหวะต่อยมาโลไม่ไหวครับมันนี้ครับเต็มเอาลุกอีกครับแม่ดูใจแกครับโอ้ไม่ไหวครับการดูกินเห็นแล้วครับว่าไม่อยู่ในสภาพจริงๆครับแล้วดูเวสสุวรรณครับเข้ามาในฐานะมวยแทนครับแต่ว่าดูฟอร์มโอ้ขึ้นมาเรียกได้ว่ากลายมาเป็นอีกหนึ่งนักชกที่น่าสนใจเลยครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับว่าแสนศึกกับยอดเทวินเนี่ยต้องมาตัดกันเองแล้วนัดดูภาพช้านก่อนนะครับจังหวะขวายาวๆครับเห็นสัญญาณมาตั้งแต่ในช่วงต้นๆแล้วครับว่าแข้งขวาครับของเวสสุวรรณหลอกเตะล่างก่อนครับก่อนจะขึ้นบนนี่ครับตวัดโอ้ขึ้นบนในดอกนี้นึกว่าไปแล้วครับยังอยู่แล้วก็นี่ครับไปอีกทีนึงโอ้ดูจังหวะหวดแล้วก็โอ้โหนี่ฮะเข่าลอยครับคือเข่าอย่างเดียวไม่พอครับเอามือเนี่ยกดลงมาจูบเข่าครับนี่ครับกรรมการภูเก็ตนี่ก็ให้แฟนสนามดูครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับโอ้โหไม่คือก็พยายามสู้ครับแต่ว่าโดนหมัดพวกนี้ฮะเข้าหน้านี่แล้วหมัดนี้ครับชื่นชมนะครับชื่นชมหัวจิตหัวใจของจอมโหดครับแล้วก็ชื่นชมอาวุธมวยไทยของเวสสุวรรณด้วยครับชื่นชมทั้งคู่ครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เวสสุวรรณ from ชลบุรีเก็บ3แต้มมาอย่างสวยงามนะครับส่วนคู่ต่อไปเดี๋ยวมาดูฟอร์มของรองแชมป์มวยรอบ63กิโลกรัมอย่างเดชทรงวุฒิกันเรามาลุยกันต่อนะครับสำหรับซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก63กิโลกรัมครับสำหรับนักมวย White Corner He from Med France Please welcome อัศวินแห่งเมดโจอาคิมอุรากีอ
Dark Wave.และสำหรับนักมวยจาก Black Corner นะครับ He's from อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานี Please welcome จอมอัจฉริยะเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชาญชัยเดินทางมาถึงมวยคู่ที่5ของรายการแล้วนะครับในพิกัด63กิโลกรัมโดยมีกรรมการสมชายกับโฮทองเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจพรามพยูนกรรมการพงพัฒน์ว่องไวและกรรมการสมชายกับโฮทองมาดูฟอร์มของเดชทรงวุฒิครับนี่คือรองแชมป์เมื่อรอบไทยไฟลีกในพิกัด63กิโลกรัมวันนั้นนี่ก็พลาดท่าให้กับชัยบุรีไปนะครับเดี๋ยวมาดูฟอร์มเขากันอีกครั้งนึงครับว่าจะสามารถผ่านนักชกจากฝรั่งเศสรายนี้ได้หรือไม่ไปดูข้อมูลของมุมขาวครับนักชกวัย28ปีจากเมืองเมตประเทศฝรั่งเศสนะครับ178ครับส่วนสูงชกมาทั้งสิ้น29ครับชนะ22แพ้7อัศวินแห่งเมตโจอาคิมอูรากี้ดูหน้าตาเนี่ยขึงขังมาเลยนะครับทางด้านโจอาคิมมุมดำนี่จากสุราษฎร์ธานีนะครับเคียนซาครับ26ปีครับก็อ่อนกว่า2ปีเลยครับจอมอัจฉริยะครับรายนี้ครับเรื่องของฝีไม้ลายมือ IQ มวยไม่ธรรมดาครับชกมาเกือบๆร้อยแล้วล่ะครับเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชาญชัยครับสีเสื้อของดร.ชาญชัยยมดิษฐ์ครับแหมพอพูดถึงดร.ชาญชัยยมดิษฐ์นี่ต้องนึกถึงมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับผู้ชายครับตอนนี้เขาเปิดรับสมัครอยู่นะปริญญาในค่ายมวยรุ่นที่3แล้วครับฝากไปเลยครับน้องๆ นักมวยทุกคนเลยนะถ้าอยากจะเรียนก็ติดต่อไปได้ครับไม่ต้องไปที่มหาลัยครับซ้อมมวยไปด้วยอยู่ที่ค่ายแล้วก็เรียนออนไลน์ไปด้วยครับปริญญาในค่ายมวยของมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับลองไปหาข้อมูลใน Facebook ดูตอนนี้เขาเปิดรับสมัครอยู่รุ่นที่3แล้วนะครับจะรับสมัครไปถึงเดือนมิถุนาครับก็ฝากข่าวมานะครับจากรองศาสตราจารย์ดร.สำราญสุขแสวงครับหรือว่าสำราญเดชสอด่านชัยอดีตแชมป์ราชดำเนินครับฝากมายังน้องๆ ดีไหมชกมวยไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยอยู่ที่ค่ายแล้วก็จบปริญญาไปด้วยเป็นโอกาสที่ดีกว่าใช่ครับแล้วก็สังเกตนักชกจากมอรัชพัฒน์จอมบึงครับหลายๆคนนี่มาแล้วไหว้ครูสวยทุกคนเลยนะครับเดชทรงวุฒิก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแม่ก่อนหน้านี้ก็มีเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลครับซึ่งก็จะต่อยในวันที่24ธันวาคมนี้ด้วยนัดชิงครับการไหว้ครูเนี่ยสวยงามครับเดี๋ยวแล้วก็ในคู่สุดท้ายครับยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับชนะไฟนี้ก็เข้าไปรอในรอบ4คนแล้วครับดูการไหว้ครูเนี่ยสวยงามครับลีลาทางด้านเดชทรงวุฒินี่ชื่อเดิมก็ปราบปอเป็กโก้นะครับแต่อย่างที่พี่เอกเรียนไปครับว่าจอมฝีมือเลยคนนี้ไอคิวมวยดีครับกระดูกการผ่านมวยก็สุดยอดครั้งนี้นี่ก็มาเจอกับนักมวยต่างชาติบ้างนะครับตอนมาต่อยในรายการไทยไฟลีกนี่ก็เจอคนไทยอย่างเดียวฮะแต่ว่าก็เจอของแข็งทั้งนั้นครับจนทะลุไปจนถึงรอบชิงขอบพระคุณอีกครั้งนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอิสุสุเซลจำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับวันนี้เดินทางมาถึงคู่ที่5แล้วนะครับนี่เป็นซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก63กิโลกรัมครับก็ยังเหลืออีก2คู่ที่ติดตามนะครับคู่ต่อไปเนี่ยฟ้าลิขิตก็เป็นคู่ปรับของเดชทรงวุฒินี่แหละครับจะเจอกับเพชรเสริงสาง
แล้วก็แสนศึกปะทะยอดเทวินครับปิดท้ายหาครับเดชทรงวุฒินี่แกหัวแข็งนะอืมนะงวดที่แล้วเนี่ยฟ้าลิขิตต่อยหัวครับมือหักเลยหัวไม่เป็นไรหัวไม่เป็นไรครับมือหักเลยเออพักไป2เดือนครับแต่วันนี้นี่บรรยากาศดีมากครับโอ้โหกองเชียร์นี่สุดยอดเลยฮะนี่ฮะมีเสียงเชียร์เดชทรงวุฒิด้วยจากมอไซค์พัดจอมบึงใช่ไหมอย่าหล่นนะเมื่อกี้เล็งไว้นะมีน่ารักน่ารักอยู่ 2-3 คนนะเล็งไว้อยู่นะก็ไปสมัครเรียนนะฮะจะได้ไปเรียนกับน้องๆเขาครับกองเชียร์เยอะนี่ไม่รู้จะกดดันหรือเปล่านะฮะโจอาคิมเนี่ยดูหุ่นดูหน่วยกล้าแล้วก็ไม่ธรรมดาครับโอ้โหจากฝรั่งเศสครับคนนี้เอาครับจะทำให้กองเชียร์เนี่ยผิดหวังหรือเปล่าครับโจอาคิมเนี่ยมาแบบไม่กดดันเลยนะครับเดี๋ยวดูหมัดของเขาศอกของเขาจะกล่อมจอมอัจฉริยะอย่างทางด้านเดชทรงวุฒิได้หรือไม่ครับเอาแล้วครับติดตามเลยยกแรกแต่เขาเฟิร์มมันเลยครับไปๆเดินขยับเข้าไปเลยครับโจอาคิมอูรากิครับเดชทรงวุฒิเจ้าเนี่ยจ้องไว้ครับซ้ายเตะไปก่อนครับเตะได้เตะก่อนเลยครับโอ้โหเจอขวาเจาะล่างมาเหมือนกันครับไปแล้วเจาะมาหนักๆด้วยนะครับแข้งของเขาครับแล้วดูไม่ผีผามนะค่อยๆละเอียดนะครับค่อยๆละเอียดค่อยๆจ้องค่อยๆมองครับไม่ได้มาถึงก็บุกบามเลยครับเอาเจอซ้ายของเดชสมุทรอีกแล้วแต่ดูจากการยืนมวยจรดมวยแล้วเนี่ยโจคิมไม่ธรรมดาแน่นอนครับดูว่ามีฝีไม้ลายมือเลยครับนี่ครับโอ้ไปประมาทเขาไม่ได้นะครับทางด้านเดชสมุทรดูว่าจะเจองานหนักอีกคนครับก็ต้องใช้ในเรื่องของมันสมอง IQ มวยครับในการชกไปประทะตรงๆกับมวยชาวต่างชาติในโอกาสหลับค่อนข้างสูงพยายามมีหมัด 1-2 ครับคอยออกไปครับเดชสมุทรจะแทกขึ้นมาเหมือนกันนะครับโจอาคิมขยับเข้ามาครับเขี่ยได้เขี่ยไปก่อนครับซ้ายนี่ครับโอ้โหหลอกข้างล่างก็เตะขึ้นบนแต่ว่าโดนสวนขึ้นมาโอ้โหหนักเลยนะครับจังหวะแข้งจ่อมาครับไปโดนกระจับก็แต่มือขอโทษกันแล้วครับเท่าที่เห็นนี่ความเร็วไม่ได้เป็นรองกันเลยนะครับความหนักเนี่ยเดี๋ยววัดเองทีว่าโดนต่อโดนแล้วเนี่ยใครจะอยู่ได้เอาละครับโจอาคิมสืบเท้าเดินเข้าหาเล็งไปที่ในเรื่องของการตัดล่างก่อนทำลายจังหวะนี่ครับเอาครับเดชทรงวุฒิเจอกดดันแบบนี้ครับต้องกันเชียงถอยมาหน่อยค่อยๆหาจังหวะครับเดชทรงวุฒิไม่ประมาทครับไปนี้นี่ขวาทีนึงครับจังหนับเหมือนกันครับแข้งนี้โอ้โหมีสับขาหลอกด้วยนะครับโจคิมครับต่อยไปเตะไปครับโอ้โหดูการออกแกเป็นธรรมชาติดีเหมือนกันนะโอ้เดชทรงวุฒิครับเจอแบบนี้ไม่ใช่งานง่ายแน่ๆเลยครับโจอาคิมเจอแข้งมาเตะพื้นไปครับกระชับพื้นที่จ้องไว้ครับตาที่ทำเหม่งเลยครับหมัดแล้วเตะจ่อล่างขยับแหมยังไม่ชัวร์ยังไม่ออกนะครับเดชสมุทรกองเชียร์นี่ต้องเชียร์กันหน่อยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจอู้ขวาครับแหมของโจอาคิมดูจังหวะโยกศีรษะจังหวะเคลื่อนที่ครับโอ้โหมีความเร็วเลยครับเดชสมุทรก็พยายามอยู่ในเกมของตัวเองอยู่ฮะไม่ได้ก็ไม่เสียครับนี่ครับซ้ายหน้าดีไปทีนึงครับโอ้เดี๋ยวดูนี่เขาถึงตัวตลอดนะแล้วก็กดดันครับแม่1-2เดี๋ยวพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาWe'll be right back.
ับช้ากันครับในยกที่ผ่านมาโอ้จังหวะของโจคิมครับถือว่ากดดันทางด้านเดินทรงวุฒิไปก่อนเลยนะครับเตะตัดล่างลูกนี้เดินทรงวุฒิด้วยขวาไม่ถึงครับก็จะตามด้วยแข้งครับเขารู้ครับแม่ขยับออกไปเลยวางแข้งครับแล้วก็เห็นได้ชัดครับว่าโจคิมนี่นวดในเรื่องของการเตะตัดล่างก่อนครับเนี่ยไปคอยล็อกในเรื่องของการเตะขาไปก่อนดูครับมีหมัดปล่อยมาครับแล้วก็แข้งซ้ายหน้าครับของทางด้านโจอาคิมดูจังหวะนี้ครับแม่เตะก็เน้นไปที่ฐานล่างก่อนครับโยคิมอุรากี้นี่ครับขวายาวๆของเดชทรงวุฒิก็มีเหมือนกันนะครับก็พยายามโต้ด้วยความเร็วคนกลางนี่ก็จะขึ้นชกด้วยนะครับจะขึ้นชกด้วยในวันที่24ธันวาคมนี้เอาครับตามกันต่อสำหรับยกที่2โอ้โจคิมนี่หมอนี่ไม่ธรรมดานะแกอยู่เมืองไทยชกมวยมาเยอะครับแล้วดูครับโอ้โหเดชทรงวุฒิผมว่างานนี่หนักละนะครับงานนี่หนักละเชียร์ไปด้วยกันครับเชียร์เดชทรงวุฒินะครับทางไทยไฟท์ทางหน้าจอช่อง8หมายเลข27นี่นะครับขวาเตะจ่อไปครับเสียพับในขึ้นมาหมัด 1-2 แล้วเตะจ่อล่างครับมาเป็นชุดเลยนะครับ 1-2-3 เดชทรงวุฒิหมัดขวาทิ้งมาหอยก็โดนครับตอนนี้เดชทรงวุฒิก็เป็นฝ่ายปรับเกมมาเดินบ้างนะฮะขยับเดินเข้าไปจังหวะนี้ครับเน้นความเร็วเนี่ยต้องเดินขู่บ้างครับเพราะว่าเมื่อยกที่แล้วนี่โยคิมนี่เขามาแรงเหลือเกินนี่ครับเอาละครับโอ้ยโดนหมัดครับแม่อัปเปอร์คัทโอ้โหอัปเปอร์คัทแหวกกาดครับโจอาคิมอูการอูรากี้ครับโอ้โหแม่หล่นเลยครับกำลังเข้าทำนะครับทางด้านเดชทรงวุฒิครับโอ้โหดูหมัดนี่ฉมังดีเหลือเกินครับอัปเปอร์คัทมาดูครับครับจังหวะแกครับโยนเข่ามันเลยครับลอยๆมาครับเข่าครับสลับมาด้วยอ้าวเดชทรงวุฒิพยายามเตะคืนแล้วครับพยายามเร่งขึ้นมาเหมือนกันนะครับฮึกเหิมขึ้นมาครับเดชทรงวุฒิเมาลูกดาวไม่ใช่ไปเข้าเส้นพอดีครับตรงนั้นมันส่งสัญญาณตรงไปจิตชมรมประสาทครับเอาครับแม่ยังมีความหวังโดนแล้วมีอาการกันนะครับโจคิมโดนหมัดแล้วก็มีซึมไปเหมือนกันครับหลังจากที่ได้นับเอาละครับชักจะไม่ดีแล้วแบบนี้หรือว่าเป็นจังหวะให้ทางด้านเดชทรงวุฒิได้ลุกไล่เอาคืนโอ้โหยังต้องลุ้นกันต่อครับขยับเดินครับเดชทรงวุฒิได้พลังใจมาเยอะครับหลังจากโดนนับไปโอ้โหพอโดนปุ๊บเร่งกลับมาก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับเดชทรงวุฒิครับด้วยจิตวิญญาณของมวยไทยล้วนๆครับเดินเข้าไปครับหมัดขวาหมัดซ้ายได้เสียบได้เสียบไปครับซ้ายเสียบขวาครับแล้วเขาก็พยายามเนี่ยครับยกได้ยกคืนเหมือนกันครับเดชทรงวุฒิพยายามเดินเข้าไปครับลุยเข้าไปเดินไม่ได้ต้องเรียกว่าแทบจะวิ่งหรือเปล่าหมัดขวาไประวังลูกเข้าสวนโต้คืนกลับมาด้วยครับโจคิมเสียบโจคิมเสียบเดชทรงวุฒิเสียบคืนพยายามแยกก่อนครับแหมหน้ามันเขี้ยวเหลือเกินครับมวยคู่นี้ครับโอ้โหเชื่อนี่ครับโดนหมัดเหมือนกันครับโจคิมโอ้มีเมาหรือเปล่าครับเจอหมัดแล้วอาการไม่ดีเดชทรงวุฒิจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่ครับแบบนี้โอ้เหลือเชื่อนะครับว่ามวยได้นับครับได้นับแบบสวยงามกลายเป็นว่าช็อตไปดื้อครับเดชทรงวุฒิเอาขวาอีกทีโอ้โหคู่นี้นี่ยังต้องตามกันต่อครับพักคู่เดียวWe'll be right back.
ดูภาพช้าครับยกที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าโอ้โหมีหลายอารมณ์เหลือเกินครับเดชทรงวุฒิครับนี่ครับเจอหมัดขวาครับอัปเปอร์คัตมาครับโอ้โหถึงกับหงายท้องไปเลยครับโอ้สตีนี่หลุดลอยไปเป็นช่วงๆครับโอ้เปรี้ยงครับแม่หมัดแบบนี้เชื่อว่านักมวยไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอมาเจอแบบนี้นี่โอ้โหดูครับหลับไปแป๊บนึงนะฮะยังดีว่ากลับมาได้แล้วดูครับหลังจากนั้นนี่โจทิมยานไปเข่าลอยเลยครับก็หวังจะเก็บให้ได้ครับโอ้แล้วดูเขาชกแบบคึกคักมากครับหลังจากที่ได้นับโอ้เดือดตรงวุฒิก็พยายามประคองตัวรอดแต่ว่าครับมันมีเกมเกือบพลิกครับนี่ครับหมัดนี่ถ่าเข้าขมับนะครับเห็นได้ชัดว่าทางด้านโจอาคิมซึมไปเลยครับเจอหมัดนี้เข้าไปแล้วก็ขวาอีกทีครับของเดชทรงวุฒินี่ได้ลุ้นเลยนะฮะโอ้ต่อยหมัดนี้นี่ต้องบอกว่าแม่เกือบเลี้ยวครับโจอาคิมมาเรื่อยๆครับหลังจากนั้นนี่หมัดขวาแล้วก็พยายามโต้มานะครับนี่ครับแล้วก็ขวานี้นี่เป๋ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เสียหลักไปโอ้โหนี่ครับแฟนๆนี่กรี๊ดกลับมาตามกันต่อนะครับในยกที่3เดี๋ยวทรงวุฒิจะสามารถพลิกเกมได้หรือไม่ครับโดนนับไปแล้ว1นับต้องเอาให้น็อกไปเลยครับตัดปัญหาขยับเดินลุยเอาแล้วครับตอนนี้เดชทรงวุฒิเห็นช่องแล้วครับว่ามีโอกาสลงโทษแล้วหมัดขวาได้ก็ได้อยู่ชงมาเข้มๆเลยลูกพี่ชงมาเข้มๆเลยครับศอกมาพยายามจะต่อยคืนขวาเตะจ่อไปเดชทรงวุฒิบุกหนักแล้วครับยกที่แล้วก็หายใจไม่ทั่วท้องยกนี้ก็ยังหายใจไม่ทั่วท้องครับแถมหัวใจยังตุ้มๆต่อมๆด้วยซ้ำครับหมัดขวาไม่โดนเดชทรงวุฒิโดนจ่อล่างมาครับเขาก็ขยับเข้ามามีต่อยหมัดขยับเข้ามานี่ครับศอกครับแหมต้องถอยตั้งหลักเหมือนกันเตะไม่เตะเดชทรงวุฒิเจอศอกมาครับพยายามดุยเข้าไปศอกมาแล้วสับไปเดชทรงวุฒิยกนี้นี่โจคิมไม่ประทะด้วยนะครับพยายามเร่งสปีดของตัวเองขึ้นมาอยู่ที่เดชทรงวุฒิแล้วนะครับว่าจะตามความเร็วได้ทันหรือไม่เดี๋ยวดูว่าในช่วงครึ่งทางของยกสุดท้ายเนี่ยจะหมดหรือเปล่าครับแบบยกที่แล้วนี่ฮะยังใช้ในเรื่องของการเคลื่อนที่ครับโอ้มีผ่อนหนักผ่อนเบาครับโจคิมเอาครับแข้งขวาแล้วก็เกี่ยวอีกได้ขวาไม่ทีครับแต่ว่ามาเจอเกี่ยวล้มโอ้กลายเป็นลิงหลอกเจ้าไปเลยครับโจคิมครับดูครับฟุตเวิร์กเข้าออกรวดเร็วสลับกาดซ้ายทีขวาทีครับโอ้โหสับสนครับผมยังงงตามเลยตอนนี้เอ้าเดชทรงวุฒิอย่างงนะลูกอย่างงนะลูกเอาเจอหมัด1 2ว่ะตอนนี้นี่เหมือนว่าเดชทรงวุฒิเองก็ความเร็วก็ตกลงไปแล้วครับนี่ครับแม่จังหวะบวกต้องระวังเลยครับโอ้เสียวนาทีหมัดของเขาได้ออกได้แคบกว่าโอ้เดชทรงวุฒิได้ลุ้นได้ลุ้นต่อนะครับเดี๋ยวครับหมัดขวานี่ขออีกสักทีโอ้แต่ดูเหมือนจะหมดแล้วครับเดชทรงวุฒิโอ้โจคิมมาแบบเหนือเมฆครับโอ้โหดูจังหวะออกอาวุธของเขาโดมตีได้ทั้งล่างทั้งบนเดชทรงวุฒิจะมีสักก๊อกไหมครับบิดก๊อกสุดท้ายโอ้โหแต่ดูว่าโอ้ใช้แรงไปเยอะครับเดชทรงวุฒิเหนื่อยหรือตาหรือตาลายงงไปหน่อยไม่รู้จะเหนื่อยหรือตาลายนี่ตอนเนี้ยโอ้โหลายตาแล้วก็มาแบบนี้ครับออกสับเข้าไปครับหาให้เจอหาให้เจอครับแล้วก็จับให้ได้หมัดไม่โดนครับเดชทรงวุฒิขยับเข้าไปครับโดนถีบไว้ก่อนครับเอาหมัดหมัดมาหมัดมาหมัดโอ้โหโอ้ยจะเตะก้านคอไปโดนเข่าแทนแหมต้องมาแบบนี้แหละครับเดชทรงวุฒิขออีกสักชุดครับมีฮึดหรือเปล่ากองเชียร์รอเฮอยู่เอาละครับพี่น้องทางบ้านรอเฮอยู่แต่ว่าเจอปลุกคืนโอ้โหโจคิมดูครับแหมมีทุกลูกจริงครับว่าหลักเหลี่ยมตัวจังหวะออกอาวุธนี่โอ้โหคล่องแคล่วเหลือเกินเดชทรงวุฒิแม่กลายเป็นว่าต้องถอยแล้วก็สงบศึกครับหมดยกที่3เป็นเกมคุณภาพอีก1คู่นะครับระหว่างเดชทรงวุฒิกับประมวลภาพการแข่งขันครับนี่ครับจังหวะถีบหน้า
ยกสุดท้ายครับแม่คือยกสุดท้ายนี่ทางด้านโจคิมมาแบบพิ้วเลยนะฮะเดชทรงวุฒิเองก็พยายามนะครับตีแข้งแต่ว่านี่เจอตัดล่างลูกนี้นี่เรียกได้ว่าหมดเลยแล้วหลังจากนั้นนี่โจคิมก็มีหมัดอันตรายนะครับเดชทรงวุฒิเองก็พยายามโต้เป็นระยะแล้วนี่ครับแม่ดีว่าไม่โดนก้านคอนะครับสูงไปนิดเดียวแล้วดูจังหวะโจอาคิมเอาละครับตอนนี้ผลการแข่งขันพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปพบกับโค้ชจิ๊บบนเวทีเลยและผลการตัดสินนะครับ and the winner is white corner โจอาคิมของฝรั่งก็เป็นโจอาคิมจากฝรั่งเศสนะครับที่เป็นฝ่ายชนะคะแนนเดชทรงวุฒิไปเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับคู่ต่อไปเป็นฟ้าลิขิตกับเพชรเสริงสางท่านผู้ชมครับพวกเราต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับไทยไฟท์ในการจับมือกับบริษัท United Wanson นะครับซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เชี่ยวชาญการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติครับรวมถึงมีส่วนร่วมการจัดพิธีปิดกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งปี2008นะครับโดยดร.นพพรวาทินนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยไฟท์จำกัดได้ร่วมลงนามกับมิสเตอร์วิลเลียมวูครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท United Wansonเมื่อวันที่4ธันวาคม2566ที่ผ่านมาและได้รับเกียรตินะครับจากท่านกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวคุณจิรพรสุดานิชนะครับมาร่วมเป็นสักขีพยานโดยความสำเร็จในครั้งนี้ได้รับการประสานงานจากคุณเฉาชัยเจียมวิจิตครับประธานคณะอนุกรรมการการค้าขายชายแดนและค้าข้ามแดนนะครับด้านจีนตอนใต้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคุณฉัตรชัยเล่งอี้นะครับรองประธานทำให้ไทยไฟท์พร้อมไปผงาดบนแผ่นดินมังกรครับซึ่งกิจกรรมหลักๆที่ร่วมกันดำเนินการอาทิเช่นการจัดแข่งขันมวยไทยระดับโลกรวมถึงการเปิดยิมมวยไทย 10,000 ยิมนะครับโดยเรามีเป้าหมายที่ 10,000 ยิมภายใน5ปีนะครับอีกทั้งโครงการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจีนไทยรวมไปถึงจำหน่ายอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์กีฬาต่างๆนะครับที่มีคุณภาพของประเทศไทยและเครื่องดื่มชูกำลังเป็นต้นโดยดร.นพพรวาทินได้นำเสนอนโยบายหลักของไทยไฟท์คือ Thai Spirit ครับสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของคนไทยซึ่งคนไทยเท่านั้นที่ทำได้ดีที่สุดเพราะมันคือจิตวิญญาณของคนไทยครับ The core concept of Thai Fight is present Thai Spirit by Thai people because we realize that no one can do the best than Thai people United Wanson who involved the organize of international and high level sport competitionwhich are also planned and promoted by such as help organize the closing ceremony of 2008 Beijing Olympic on 4th of December. Kun Jirapon Sudanit, the Consul General in Guangzhou, was testified for MOU between Dr. Nopon Watin, CEO of Thai Fight Company Limited, and Mr. William Wu, CEO of United Wanson. Thai Fight collaborate with United Wanson to represent the spirit of Muay Thai in China by lots of projects such as organizing world-class Muay Thai competition open 10,000 Muay Thai gym within 5 years and China Thai culture tourism exchange project distribute merchandise and energy drink as well. Thai Fai would like to thank Kun Chao Chai Jiam Wichit, chief of the Border Trade Group subcommittee in Southern California.China, the Thai Chamber of Chamber of Commerce and the Commerce and the Board of Trade of Thailand, and Kun Chat Chai Leng Yi, Vice President for the Great Operate. เอาละครับเรามาลุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมสำหรับนักมวย White Corner, he's from อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา Please welcome จอมบู๋ราชสีมาเพชรเสริงสางโรงเรียนกีฬาโคราชอ
และสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ he's from อำเภอกระเปอร์จังหวัดระนอง please welcome จอมบูองศาเดือดฝาลิขิตหมัดเด็ดมวยไทยครับเดินทางมาถึงคู่ที่6ของรายการนะครับในพิกัด65กิโลกรัมโดยมีกรรมการเสมาทิพย์คีรีเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการบุญยอรเพ็งวึกกรรมการสมชายกะโฮทองและกรรมการภูกิจพรามประยูนคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเห็นหน้าเห็นตากันคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับทั้งมุมขาวแล้วก็มุมดำครับทั้งคู่นี้ก็เคยมาโชว์ฝีมือที่เวทีไทยไฟท์ลีกเป็นคนละหลายไฟท์แล้วนะครับว่าอยู่ในเมื่อรอบในพิกัด63กิโลกรัมกันมาไปดูมุมขาวกันก่อนครับนี่คือนักชกดาวรุ่งวัย19ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเจ้าของส่วนสูง168ซมชกมาทั้งสิ้น74ไฟชนะ53แพ้20เสมอ1ฉายาเนี่ยจอมบูราชสีมาเพชรเสริงสางรุ่งในกีฬาโคราชเดี๋ยวดูครับจอมบูราชสีมาเจอกับจอมบูองศาเดือดครับกลับมาแล้วนะครับหายไปสักแป๊บหนึ่งครับแหมวันนั้นไปต่อยเข้าหัวเดชทรงวุฒิครับหัวไม่แตกครับมือแตกครับรักษาเนื้อรักษาตัวกลับมาเรียบร้อยนะครับจากกระเปอร์จังหวัดระนองครับรายนี้ครับ29ปีครับจอมเก๋าเลยล่ะฟ้าลิขิตหมัดเด็ดมวยไทยคู่นี้นี่โอกาสนับน็อกก็สูงเลยนะครับประเภทบูดุดันทั้งคู่นี่ครับอายุในห่างกัน10ปีฟ้าลิขิต29ครับส่วนเพชรเสริงสางใน19ปีส่วนสูงก็เป็นฟ้าลิขิตที่ได้ลอยกว่านะครับเล็กน้อยแน่นอนครับประสบการณ์ฟ้าลิขิตเหนือกว่าเดี๋ยวไปดูนะครับว่าความสดจะบทความเก่าได้หรือไม่ครับถ้าอย่างที่พี่เอกเรียนไปนะครับว่าฟ้าลิขิตคนนี้ครับมือของเขานี่เจ็บนะครับในการชกไทยไฟท์ลีกก็เกือบจะได้เข้าชิงครับแต่ว่ามือเนี่ยไปต่อยเข้าหัวด้วยทรงวุฒิครับก็ผ่าตัดมาเรียบร้อยครับพักฟื้นมาเรียบร้อยหมอก็อนุญาตให้ชกต่อได้ครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดครับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยBeat Active by Tech บุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับสัปดาห์หน้า24ธันวาคมครับไปปิดท้ายรายการใหญ่ในศึกไทยไฟท์หลวงปู่ทวดกันครับไปเชียร์นักชกไทยของเราครับแสนชัยเต็ง1ปตท.น้องโอเวโรสุขสวัสดิ์ไรออนรวมถึงศึกชิงแชมป์ไทยไฟท์ลีกครับพิกัด61กิโลกรัมเคียวเพชรเกียรติไพศาลครับดวลเดือดกับขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพณลานกิจกรรมพุทธอุทยานมหาราชวัดวชิรธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ 18:00 นเป็นต้นไปก็แฟนมวยอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีครับจังหวัดใกล้เคียงก็มารับชมไทยไฟท์กันได้ครับความเดือดส่งท้ายปีของเราครับ24ธันวาคมมาเลยครับคู่นี้อย่ากระพริบตานะครับโอกาสนับน็อกโอ้โหเกิน 80% ครับหนักแรงทั้งคู่ความเก๋าอยู่ที่มุมดำมาเลยครับส่วนเรื่องของแหมความสดความจัดจ้านครับแข้งเขาไม่เป็นรองใครครับเพชรเสริงสางมุมขาวครับลูกศิษย์ของอาจารย์จุ๊อาจารย์เพิกอาจารย์จืดครับโรงเรียนกีฬาโคราชขยับเข้ามาดูครับเจอแข้งขวาก่อนครับฟ้าลิขิตเนี่ยสายหนักสายแรงครับประเภทสายผ่านตลอดเหมือนเดิมก็พันพยักโคกชังนายครับมวยที่หมัดซ้ายเนี่ยฉมังมากครับหาจังหวะโอ้เจอขวาก่อนแก้เกมมาเลยครับเพชรเสริงสางชิงออกก่อนครับแบบนี้หรือว่าได้ดูของดีครับนี่ครับแม่หลุดแล้วโดนเลยจังหวะออกครับนี่ครับมาเตะปุ๊บต่อยท้องคืนครับซ้ายกับขวาอากาศเปิดเข้าหากันครับอยู่ที่ว่าอย่างที่เรียนไปครับ
ใครจริงออกของใครก่อนซ้ายเตะจ่อไปครับฟ้าลิขิตเพชรแสนสารจ้องแล้วยังไงครับแม่จะออกโดนถีบไว้ก่อนจังหวะจะเข้าไปนี่ดูไฟนี้นี่รักคุมเป็นพิเศษเลยนะครับทางด้านฟ้าลิขิตซ้ายไปอีกทีนึงเสียงนี่ดังฟังชัดดีเหลือเกินขยับหาจังหวะครับโยกผ่านนี่ถึงก็หลับหล่นได้ครับซ้ายอีกครับขวาจัดๆของเพชรเสริงสางเนี่ยดูเหมือนจะหายไปครับในช่วงนี้เพราะว่าโดนซ้ายของฟ้าลิขิตชิงเตะก่อนครับซ้ายเอาขวาก็มาครับเตะไปที่ทับนอกครับแทงขวามาครับเพชรเสริงสางค่อยๆเดินค่อยๆขยับค่อยๆลำเลียงค่อยๆจะลำเลียงเกมเข้าไปนะครับเจอซ้ายครับเจอซ้ายชิงออกก่อนครับขวาต้องถีบละถีบแล้วครับซ้ายก็ถีบขวาก็ถีบครับเดินเข้าไปเพชรเสริงสางก็เดินเข้าไปต้องระวังตัวไปด้วยครับนี่ครับเจอซ้ายอีกแล้วครับเตะแล้วถีบกินเปล่าๆฟ้าลิขิตในประเภทเตะซ้ายฝังแข้งนะฮะเตะได้เร็วเตะได้แรงโอ้จะโดนถึงกับหลงไปเลยหรือเปล่าครับทางด้านเพชรเสริงสางนะครับมีหมัดขยับเดินเร็วขึ้นครับอยู่วงนอกตามความเร็วไม่ทันโอ้โหเข้ามาก็เจอถีบสกัดไว้อีกยังไม่เห็นอาวุธของเพชรเสริงสางเท่าไหร่นะครับเรื่องของความหนักแรงความเร็วตอนนี้ฟ้าลิขิตคืบคานไปก่อนเอาละครับหมดยกแรกพักให้น้ำครู่เดียวดูจังหวะแข้งซ้ายเหนือขวาคืนมาครับของเพชรเสริงสางชิงออกก่อนก็เข้าถึงก่อนนะครับจังหวะแข้งของเพชรเสริงสางก็ถือว่าทำได้ดีอยู่ช่วงนึงนี่ครับขวานี่ฟูดไปเด็ดแขนอยู่นะดูจังหวะซ้ายครับของฟ้าลิขิตวันนี้นี่ถือว่าเตรียมแข้งซ้ายมาโดยเฉพาะเลยครับเตะแล้วถีบเตะแล้วอยู่วงนอกครับนี่มีตัดลำตัวแล้วหมัดไม่โดนแล้วก็บรรยากาศแฟนมวยครับที่ไทยไฟอารีนาครับพี่หน้าแกงงๆนะเมื่อกี้เอาตกใจอยู่มาเต็มเหนียวกันต่อครับเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธอเอาขวามาเจอซ้ายคืนครับเริ่มจอกมากขึ้นแล้วนะครับเพชรเสริงสางครับแข้งขวาครับโอ้โดนลำตัวครับตัดไปครอสไปขั้นสั้นครับหมัดของฟ้าลิขิตในมัดไว้ครับชิงความได้เปรียบแทงมาแกบิดเลยครับแทงมาบิดเลยครับเห็นคู่ต่อสู้ขาลอยเนี่ยเก่าเกมเลยนะครับฟ้าลิขิตเอาละครับเริ่มจะใช้ความสดเดินเกมมาจะทำได้ดีและต่อเนื่องขนาดไหนครับจังหวะลุกไล่ของเพชรเสริงสางยกนี้นี่เปิดเกมแล้วนะครับต้องทำอะไรสักอย่างแล้วครับอยากเดินมาเอาซ้ายครับยังติดเดินเร็วขึ้นครับเพชรเสริงสางปรับเกมมาแม่แต่ว่าวันนี้ฟ้าลิขิตนี่มีขวาลำตูด้วยฮะเป็นหมัดตัดชายโครงเดี๋ยวดูว่าจะเห็นผลหรือไม่ต้องต่อยลำตัวแล้วครับไม่กล้าต่อยหัวแล้วครับเดี๋ยวมือแตกซ้ายครับต่อยลำตัวไปครับเตะซ้ายเพชรเสริงสางหมัดขวาขึ้นมาขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปเจอซ้ายดักไว้ครับหมัดของฟ้าลิขิตเตะขวาคือครับเพชรเสริงสางนี่ครับแหมบิดออกข้างแล้วเตะซ้ายในครับเสียบไปก่อนกรรมการแยกหมัดถือว่าใช้ในเรื่องของประสบการณ์ครับในการ
แก้เกมต่อยหมัดตัดลำตัวเอาแล้วครับเพชรเสริงสังเริ่มที่จะแลกเลือดแลกเดือดครับเอาต้องชวนรุ่นพี่ทะเลาะแบบนี้ครับไปยืนจ้องหน้าไปคุมจังหวะคุมเชิงเนี่ยเสร็จหมดเอาครับซ้ายโอ้นี่ขยับมาซ้ายกับขวาคืนเหมือนกันเดินเร็วขึ้นเลยนะครับชนเข้าไปนี่ครับค่อยๆกระเทาะเปลือกความแข็งแกร่งครับเดี๋ยวดูว่าจะมีสะดุดหรือเปล่าตัดตัวตัดมาครับต่อยหมัดขวาคืนไปครับหมัดต่อหมัดแล้วเจอแข้งซ้ายครับเพชรเสริมสางฟ้าลิขิตถีบไว้เพชรเสริมสางต่อยมาฟ้าลิขิตจับคอกดลงมาแทงเข่าเลยครับพอยัดไปแทงไปแล้วแหมมีจังหวะโชว์ค้างไว้ด้วยครับหนีไปก่อนครับนำไปก่อนครับเพชรเสริมสางโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ภาพนี้ครับผู้ชายโอ้โดนเข้าไปครับสอยคางครับลูกนี้โอ้ถึงก็เซไปเลยครับก็ยังประคองสติอยู่ไหวไม่ไหวครับดูเพชรเสริงสังจังหวะโอ้ยซ้ายกับโดนหมัดแล้วแกมีผักให้ล้มด้วยครับโอ้ต้องไปอีก1นับครับโอ้โหดูครับเมาไปเมามาครับโอ้เหวี่ยงไปหมดแล้วครับโลกหมุนไปหมดแล้วครับตอนนี้ยังมึนอยู่นะครับโอ้ยังมึนโอ้ไม่ไหวครับดอกสุดท้ายโอ้บักเทนให้เลยครับซ้ายครับแม่นี่แหละครับความอันตรายของวุฒิมวยไทยครับซ้ายวันนี้เนี่ยเตรียมมาจัดเหลือเกินครับทางด้านฟ้าลิขิตโอ้โหเตะซะหงายท้องไปเลยครับแม่จริงๆนี่ตาลอยไปตั้งแต่นับ2แล้วนะครับนับ2นี่ก็จัดไปอีก1แข้งดูช้าๆครับจังหวะไหนก็พลาดนี่ก่อนนะครับแม่แล้วดูสุดครับแต่เจ้าตัวเนี่ยพยายามที่จะประคองสติขึ้นมาครับกรรมการเนี่ยก็ให้พักก่อนนี่ครับจังหวะก้มลงไปพอดีด้วยเนาะไปโดนแข้งเสยขึ้นมาครับแล้วดูครับถอยแทะแทะเมาตุ๊บปัดเป๋ครับจังหวะขึ้นมาก็พยายามเนี่ยครับจะบวกคือไปโดนหมัดอีกครับทีนี้ครับโอ้โหไม่รู้คอยใครแต่ตาลอยอะคุณชายโอ้โหตาลอยไปเลยครับแล้วดูจังหวะจบครับไปเยี่ยงเข้าไปครับโอ้โหเตะแล้วหงายเลยครับดูครับพยายามเอาหัวรับนะครับแต่ว่ามันรุนแรงมากครับแข้งนี้โอ้โหเป็นภาพการน็อกที่เด็ดขาดจริงครับสำหรับฟ้าลิขิตและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner by technical knockout Black Corner ฟ้าลิขิต from ระนองเดี๋ยวเราจะเห็นเขาอีกแน่นอนครับฟ้าลิขิตส่วนคู่ต่อไปครับแสนศึกปะทะยอดเทวินท่านผู้ชมครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับแฟนคลับไทยไฟลีนะครับสำหรับวันที่24ธันวาคมคือสัปดาห์หน้านะครับเรางดออกอากาศและเราจะย้ายความมันนะครับไปเจอกันที่อยุธยาครับในไทยไฟหลวงปู่ทวดรอบชิงถ้วยพระราชทานณลานกิจกรรมพุทธอุทยานมหาราชวัดวชิรธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราจะเริ่มถ่ายทอดสดเวลา 18:00 น.เวลาเดิมนะครับแล้วรับประกันครับซุปเปอร์สตาร์ของไทยไฟท์จะอยู่ที่นู่นกันหมดเลยเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ครับเอาละครับเรามาลุ้นกันต่อนะครับกับการแข่งขันไฟท์ที่2ของรอบแรกเป็นคู่ที่2ในกรุ๊ป B นะครับโดยทั้งคู่เนี่ยต่างเก็บชัยชนะมาด้วยกันแล้ววันนี้ใครจะคว้าชัยชนะเพื่อยืน1ในสายนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับท่านผู้ชมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ He's from อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์Please welcome ขุนศึกประสาทหินยอดเทวินหม้อราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงWe'll be right back.
และสำหรับนักมวย Black Corner ครับ He's from อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา Please welcome จอมเดือดเมืองโคราชแสนศึก Fight Evo 360ครับเดินทางมาถึงคู่ไฮไลท์ของเราอีก1คู่ครับโดยมีกรรมการภูกิจพรามประยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการเสมาทิพย์คิรีกรรมการสมชายกะโฮทองและกรรมการพงพัฒน์ว่องไวคู่นี้ครับแม่ถ้าใครชนะโอกาสเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายครับหรือว่าเซมิไฟแนลในมวยรอบไทยไฟลีก69กิโลกรัมนี่สูงเลยครับมีแต้มตุนมาจากไฟแรกกันแล้วนะครับและไฟนี้นี่ถือว่าจะได้ไม่ต้องไปกดดันครับในไฟสุดท้ายเป็นนัดที่2ของทั้งคู่นะครับในนัดนี้ไปดูข้อมูลทางด้านมุมขาวกันเลยครับนักชกวัย20ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ตัวสูง172ครับชกมา74ไฟชนะ53แพ้16เสมอ5ขุนศึกประสาทหินยอดเทวินมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงส่วนมุมดำนะครับก็ตุนไว้แล้ว2แต้มนะครับจากไฟที่แล้วครับ21ปีจากสูงเนินนครราชสีมาลูกหลานย่าโมโคราชครับรายนี้ครับสูง178ชกมา80ครั้งครับจอมโหดจอมเดือดเมืองโคราชกับแสนศึกไฟอีโว360จะถือว่าเป็นตัวเต็งในกลุ่มนี้เลยครับแต่ว่าเวสุวรรณที่เข้าสู่มวยรอบแทนนี่ก็กลายเป็นอีกหนึ่งนักชกที่น่าจับตาเลยนะครับ21กับ20ปีครับส่วนสูงนี่เป็นทางด้านแสนศึกครับเหนือกว่าเล็กน้อยคู่นี้นี่เดี๋ยวดูนะครับว่าใครจะลงเปเดี๋ยวดูครับคู่สุดท้ายค่ำคืนนี้แล้วล่ะครับไทยไฟลีกวีคที่25ขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนทำขิ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบิทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27เจอกับไทยไฟได้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ1ครั้งทุกวันอาทิตย์ครับเวลา 18:00 น.เป็นต้นไป2ชั่วโมงแห่งความมันแห่งความสนุกดูเดือดเร้าใจครับทุกวันอาทิตย์ไทยไฟช่อง8กดหมายเลข27ครับชัดเจนนะครับว่าแสนศึกนี่ได้ลอยกว่าเล็กน้อยครับสถานการณ์ล่าสุดก็คือยอดเทวินครับมี3แต้มโดยการเอาชนะ TKO จอมโหดสิงห์โรตารี่ครับมาในยกแรกขณะที่แสนศึกวันนั้นนี่เป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรทวีชัยจอชัยวัฒน์ไปครับก็มี2แต้มถ้าเกิดว่าตอนนี้ครับในกลุ่ม B 3แต้มเนี่ยมี2คนครับเวสุวรรณยอดเทวินครับแสนศึกเนี่ยมี2แต้มแล้วก็จอมโหดเนี่ยไม่มีแต้มนะครับถ้าเกิดว่าถ้าหากว่าผลการแข่งขันมันเกิดขึ้นในคู่นี้ครับถ้าเป็นแค่คะแนนในโอกาสของเวสุวรรณก็ยังมีถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องตัดกันเลยนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับมีแค่2คนเท่านั้นนะครับที่จะได้เข้ารอบครับยกแรกมาเลยไฟฟ้าแต่จ่อไปครับแสนศึกยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับโอ้โหดูครับมาตะวัดขึ้นหน้าเลยครับเจอแข้งซ้ายมาโอ้เอาคืนได้เจ็บแสบเลยนะครับหยุดไว้ก่อนครับยอดเทวินแสนศึกขยับเข้าไปครับพับในดูใช้ความใหญ่เนี่ยเดินเข้าบทเบียดด้วยนะครับประสบการณ์สูงอยู่แล้วไม่แพ้ใครมาอย่างยาวนานครับไฟหลังสุดอีกก็แพ้ฟาบิโอเลยิสครับนักชกจากฝรั่งเศสนักชกจากโปรตุเกสเอาไว้แล้วหลังจากนั้นนี่ก็ยังไม่แพ้ใครเลยครับขณะที่ยอดเทวินเนี่ยเราเห็นหลายไฟแล้วครับอาวุธดีมีความเร็วฉลาดต่อย
ดูวันนี้จะผลการแข่งขันนี่จะเป็นอย่างไรครับแล้วก็เป็นคนมีมารยาทด้วยครับเมื่อกี้เตะเสร็จแล้วขอโทษครับเตะหนักเชียวแต่สิขยับเข้ามาครับสับไม่สับสับไม่สับถึงไว้ก่อนครับถึงไว้ก่อนครับถึงไม่ตีกรรมการแยกครับเข้าไปครับแสนสึกถีบนำไปก่อนครับยอดเทวินก็รอดักเตะอยู่ครับแสนสึกขยับยอดเทวินรอดักเอาเตะซ้ายเตะซ้ายมาครับเตะซ้ายแข้งซ้ายหน้ากระดิ่งมาสองแข้งแล้วครับเห็นถึงความเร็วแล้วนะครับทางด้านยอดเทวินแสนสึกเล่งมาเอาแล้วครับแม่โดนไปสองแข้งชักจะมีน้ำหูครับตอนนี้หลบหมัดไม่ได้ครับแม่ดูในไม่ต้องตีกันเยอะครับไม่ต้องกอดกันนานเน้นหมัดเท้ากับศอกนะครับกดแขนแล้วเดี๋ยวดูมีศอกไหมแม่อย่างไรแขนได้ทันครับทางด้านยอดเทวินโดนกดไปก่อนแล้วนะครับเกือบโดนฟันก็ต้องระวีระวังตัวทั้งคู่ครับมาโอ้ซ้ายครับขวาไม่โดนซ้ายโดนครับพยายามหมัดซ้ายอยู่เหมือนกันครับยอดเทวินมัดในแทงเข่าซ้ายเสียบหน้าขาคืนมาครับจะกระจี้หรือเปล่าจังหวะมัดจังหวะชิงความได้เปรียบวงในนี่ไม่มีใครยอมใครเลยนะครับซ้ายหน้าครับจิ้มไปก่อนกระแทกไปก่อนครับแสนศึกเตะซ้ายไปดูจังหวะยังไม่เต็มนะครับเจอแข้งซ้ายของยอดเทวินครับเตะแล้วทีบด้วยเอาหมัดขวาไม่โดนครับดีแหมหลบทันหมดยกครับหมดยกแรกนะครับแหมสีข้างมีรอยช้ำๆหน่อยภาพช้าครับคู่ระหว่างแสนศึกกับยอดเทวินระหว่างหัวแข้งครับแลกกันแล้วนี่ครับหมัดของยอดเทวินครับศึกก็จามศอกครับแม่ว่าพลาดเป้าไปนี่เดินเกมได้อย่างดุดันเลยนะครับนี่ต่อยหมัดขวาครับโอ้กระเด็นไปติดมุมเลยเป็นมวยที่ออกอาวุธได้หนักแรงมากครับแสนศึกและนี่ครับว่ายกนี้นี่จะเกิดเหตุการณ์อะไรให้แฟนมวยได้จดจำหรือเปล่าครับดูการชกของแสนศึกก็บู๊ดีครับส่วนยอดเทวินก็ยังมีในเรื่องของความเร็วนะที่ตอบโต้ได้อย่างยอดเยี่ยมเอาละครับยก2มาต่อเลยครับเอาเตะซ้ายไปก่อนครับยอดเทวินแสนศึกขยับเข้ามาโอ้โหแหมต่างคนต่างเตะครับแหมเป็นหมุนสักรอบนึงครับจังหวะเสียจังหวะพอดีครับแสนศึกครับโดนแข้งซ้ายอีกแล้วแสนศึกขยับเข้ามายอดเทวินพยายามถีบไว้ก่อนครับมีดักเตะดักถีบเอาหมัดเริ่มมาครับหมัดเริ่มมาเตะซ้ายไปด้วยครับผสมผสานกันเข้ามาไหนครับหมัดไว้แล้วตีไม่ถนัดกรรมการก็จับแยกออกมาก่อนแล้วครับเดินลุยไปต่อครับแสนศึกถีบนำไปก่อนแสนศึกนี่บทหนักแล้วนะครับอยู่ที่ยอดเทวินครับจะมีโต้แบบไหนให้แสนศึกหยุดได้บ้างบทเบียดแบบนี้นี่ถือว่ากดดันทางยอดเทวินได้ดีเลยครับนี่ครับเดินเข้าไปเกาะมาวงในเสียบเข่าครับแต่เหมือนจะมีเลือดนะครับที่คิ้วซ้ายของทางด้านแสนศึกครับนี่ครับโอ้จังหวะความเร็วครับน่าจะเล่นงานเข้าไปจนได้เลือดไปแล้วเอาละครับเจอตัดลำตัวแสนศึกเดินก็จริงครับแต่ว่าวุฒต้องชัดเจนกว่านี้ครับยอดเทวินนี่เปิดบาดแผลไปแล้วนี่ครับโอ้โหแผลค่อนข้างใหญ่เลยนะโอ้โหเกมของแหมแสนศึกพยายามจะรุกเต็มที่เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังโดนบาดซ้ายครับแล้วโดนบาดซ้ายครับจังหวะเข้ามาจะทำเขาครับจะทำเขาครับตอนนี้ขอเ
ขอพิงเชือกไว้ก่อนครับขอพิงเชือกไว้ก่อนครับค่อยๆพยุงตัวเองลุกขึ้นมารวบรวมสติตั้งสมาธิครับโอ้โหพุทโธธัมโมสังโฆผู้ชายนี่แหละครับแม่หมัดมวยแล้วก็เกิดขึ้นได้นะครับโอ้จังหวะจะต่อยเขาครับโอ้แล้วก็อีกหมัดนึงครับเรียบร้อยเลยครับโอ้ยอดเทวินฝ่ายชนะได้ครับโอ้โหนี่ครับขวา6คะแนนเต็มครับน็อก2ครั้งรวดครับโอ้โหดูครับโดนบดโดนเบียดทำได้จะแย่แล้วครับแต่ว่ามีหมัดเด็ดครับโอ้โหดูเด็ดขาดจริงครับวันนี้ยอดไทยพินนอรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับโอ้โหหมัดสุดท้ายนี่นี่จังหวะลุกไล่อยู่ครับแล้วหน้าเปิดนี่ศอกก่อนนะครับโอ้ฟันแบบเฉือนได้เลือดไปเลยแล้วดูมุมนี้ครับโอ้ฮุกซ้ายครับโอ้ล่วงไปเลยครับทางด้านแสนศึกโอ้จังหวะพอเหมาะพอจ่อพอดีนะครับแล้วหมัดซ้ายครับเข้าเต็มๆเลยครับเข้าจะมาจู่โจมเขาจังหวะที่กาดเนี่ยหล่นนะครับแล้วก็เป็นโอกาสของหมัดยอดเทวินเลยครับที่เปิดช่องแล้วนี่ครับโอ้โหยางกันฟันครับสีชมพูเห็นชัดเจนมากๆเลยครับปิวลอยเขาลอยลงไปครับนี่ครับหมัดขวาครับช็อตแรกซ้ายครับช็อตสุดท้ายจบด้วยขวาครับแล้วดูครับสะใจเหลือเกินและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner ยอดเทวิน from บุรีรัมย์เอาละครับแบบเก็บ6แต้มเต็มอย่างสวยงามเลยครับ